วันนี้นะครับเราก็จะมาถึงเรื่องของแบคทีเรียก่อโรคนะครับเป็นรายระบบนะครับคือจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยรุ่นก่อนๆมานะครับจะเรียนเป็นรายโรคแล้วก็แบ่งเป็นกลุ่มแต่ว่าอาจารย์แบ่งใหม่นะครับหาเรื่องให้ตัวเองก็เลยแบ่งเป็นระบบนะครับเราก็จะมาดูเรื่องโรคติดเชื้อนะครับในแต่ละระบบทีนี้ที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คืออันแรกเนี่ยเราจะดูเรื่องของการติดเชื้อผ่านทางผิวหนังนะครับแล้วก็บาดแผลนะครับถัดมาก็คือระบบทางเดินหายใจนะครับแล้วก็อันถัดมานะครับ GI tract นะครับก็คือระบบทางเดินอาหารก็คือตั้งแต่ปากลงไปไล่จนถึงทางออกนะครับมันเข้าอีกทางมันออกอีกทางเส้นทางที่อาหารและกากอาหารผ่านเราก็จะเรียกรวมๆกันว่า GI tract นะครับถัดจาก GI tract นะครับก็จะเป็นเรื่องของระบบปัสสาวะนะครับเราจะเรียนในพาร์ทนี้ก็คือ4ระบบนะครับอาจารย์แปะโป้งไว้อีก4พาร์ทนะครับก็คือ Genital tract นะครับก็คือระบบอวัยวะเพศนะครับระบบสืบพันธุ์แต่ว่า บางที่นะครับเขาก็จะรวมกันนะถ้าหากรวมกันเขาจะเรียกรวมกันว่า genitourinary นะครับถ้าสองตัวนี้รวมกันอันนี้คือ2อันรวมกันนะครับแล้วก็อันถัดมานะครับก็คือการติดเชื้อในระบบเลือดนะครับแล้วก็การติดเชื้อที่ระบบประสาทส่วนกลางนะครับCentral Nervous System นะครับย่อๆก็คือ CNS นะครับถ้าเห็น CNS เนี่ยให้เรานึกให้ออกนะว่ามันหมายถึงระบบประสาทส่วนกลางนะครับทีนี้ระบบประสาทส่วนกลางคืออะไรก็คือสมองกับไขสันหลังนะครับก็นึกถึงเนาะระบบประสาทแล้วอะไรอยู่ตรงกลางนั่นแหละระบบประสาทส่วนกลางนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือการติดเชื้อที่กระดูกและข้อต่อนะครับ bone and joint ซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็จะมีบางกรณีเนาะที่มันติดที่หนึ่งแล้วมันกระจายไปยังระบบอื่นๆนะครับอันนั้นเขาก็จะเรียกว่าการติดเชื้อทั้งระบบนะครับก็คือ septic semiaคือการติดเชื้อทั้งระบบซึ่งจริงๆแล้วแม่จริงๆแล้วหลายทีความจริงนี่มันซับซ้อนเหลือเกินบางทีเขาก็จะรวมไว้ในการติดเชื้อในระบบเลือดนะครับก็คือมันอาจจะเรียกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับไม่รู้ว่าตัวเองนอนน้อยก็ตอนเขียนหนังสือแล้วไม่เป็นตัวนะครับตอนนี้คราวนี้มาดูวันแรกนะครับการติดเชื้อของผิวหนังและบาดแผลนะครับอันนี้คือสิ่งที่เดี๋ยวเราก็จะได้เจอนะครับนั่นก็คืออนาโตมีของผิวหนังนะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนอนาโตมีเนาะก็มาให้ดูก่อนละกันนะครับทีนี้ผิวหนังนะครับมันก็จะประกอบด้วยหลายๆชั้นของเนื้อเยื่อนะครับมาประกอบกันทีนี้ชั้นนอกสุดนะครับมันก็คือชั้นขี้ไคลแล้วก็หนังกำพร้านะครับซึ่งข้างนอกตรงเนี้ยมันจะมีการหลุดลอกตลอดเวลานะครับแล้วก็ถัดลงมานะครับก็จะเป็นชั้นหนังแท้นะครับแล้วก็บริเวณลึกๆตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็น subcutaneous tissue นะครับก็คือเป็นเนื้อเยื่อที่ชั้นลึกๆคราวนี้การติดเชื้อเนี่ยถ้าหากมันติดตื้นๆส่วนมากมันก็จะมีอันตรายน้อยกว่านะครับแต่การติดเชื้อลึกๆมันก็จะทำได้ยากกว่าแล้วก็เวลาที่มันติดเชื้อที่มันลึกเนี่ยมันก็จะมีลักษณะอาการที่ค่อนข้างน่ากลัวกว่านะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผิวหนังของเรานะครับถ้าเรามีภูมิคุ้มกันปกติมีสุขภาพแข็งแรงนะครับมันจะติดเชื้อค่อนข้างยากนะครับ
แต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนเนาะที่มีภูมิคุ้มกันแข็งแรงดี 100% นะครับอย่างในกรณีของเด็กเล็กๆนะครับหรือคนชรานะครับกลไกในการป้องกันของผิวหนังเนี่ยมันก็จะไม่ดีเท่าผู้ใหญ่เท่าวัยรุ่นอย่างพวกเรานะครับพวกเราเนี่ยแบบผิวหนังยังขยันแบ่งตัวขี้ไข่มันก็หลุดลอกล่อนได้อย่างสบายใจนะครับผิวข้างนอกมีความยืดหยุ่นได้ดีนะครับแต่ถ้าเป็นของเด็กผิวหนังก็จะบางถ้าเป็นของคนแก่ผิวหนังก็จะขาดความยืดหยุ่นนะครับก็เลยทำให้ติดเชื้อได้ง่ายนะครับอันนี้คือเรื่องของชั้นของผิวหนังซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกการป้องกันนะครับแล้วนอกจากลักษณะทางกายภาพของผิวหนังนะครับที่มันช่วยป้องกันการติดเชื้อนะครับบนผิวหนังของเราเนี่ยก็ยังมีการผลิตเอนไซม์หลายๆชนิดนะครับซึ่งมีความสามารถในการย่อยทำลายเซลล์แบคทีเรียแล้วก็อนุภาคของสิ่งต่างๆที่ตกลงมาบนผิวหนังนะครับอย่างไวรัสบางพวกนะครับก็ถ้ามันตกค้างอยู่บนผิวหนังเราเป็นเวลาหนึ่งนะครับมันก็อาจจะโดนเอนไซม์ที่อยู่บนผิวหนังเนี่ยย่อยทำลายได้นะครับหรือแบคทีเรียบางชนิดนะครับมันก็อาจจะถูกกำจัดไปนะครับวงเล็บถ้าเราให้มันอยู่บนมือบนผิวหนังของเรานานพอโดยที่เราไม่เอาไปป้ายส่วนอื่นก่อนเนาะอย่างเช่นถ้าแบคทีเรียมันตกค้างที่มือเดี๋ยวสักระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็ตายนะครับเพราะว่ามันเจอกับแฟกเตอร์พวกนี้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปขยี้ตาเนี่ยเอาไปเข้าปากเนี่ยมันก็จะติดเชื้อผ่านช่องทางอื่นแทนนะครับเพราะฉะนั้นผิวหนังเนี่ยยังเป็นกลไกที่ยังป้องกันได้ดีนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเรามีต่อมเหงื่อเรามีรูขุมขนนะครับนอกจากต่อมเหงื่อก็มีต่อมไขมันนะครับต่อมไขมันตัวเนี้ยนะครับก็จะผลิตพวกกรดไขมันออกมานะครับซึ่งกรดไขมันพวกนี้เนี่ยมันก็สามารถทำลายส่วนประกอบของแบคทีเรียบางจำพวกได้นะครับพวกแบคทีเรียที่ส่วนประกอบที่ไวต่อเอนไซม์ไวต่อกรดไขมันก็คือบริเวณที่เป็นชั้นนอกสุดของแบคทีเรียนะครับนั่นก็ได้แก่พวกเอาเตอร์เมมเบรนนะครับหรือว่าพวกเซลล์วอลนะครับผนังเซลล์มันอาจจะถูกทำลายจากสองสิ่งนี้นะครับทำให้เกิดรูรั่วนะครับแล้วแบคทีเรียก็ตายลงไปในที่สุดนะครับแต่ถ้าหากกลไกพวกนี้มันทำงานได้ไม่เต็มที่มันเกิดความผิดพลาดอย่างเช่นเกิดการที่ผิวหนังมีรอยถลอกนะครับหรือว่าตัวรูขุมขนมีการอุดตันอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อขึ้นมานะครับหรือถ้าหากเราแบ่งประเภทนะครับของการติดเชื้อบริเวณผิวหนังแล้วก็บาดแผลเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือการติดเชื้อบนผิวหนังนะครับก็คือติดแบบผิวหนังปกติเนี่ยแล้วก็ติดเข้าไปเลยนะครับหรืออาจจะมีบาดแผลเล็กน้อยนะครับแล้วก็ติดนะครับแต่อีกประเภทนึงนะครับก็คือ infection of wound นะครับอันนี้ก็คือการติดเชื้อผ่านบาดแผลนะครับผิวหนังที่เกือบจะปกตินะครับเพราะถ้ามันปกติจริงมันติดยากนะครับมันก็เกือบจะปกติแหละนี่การติดเชื้อบนผิวหนังนะครับโดยที่มันไม่ได้มีแผลเกิดขึ้นก่อนเนี่ยมันก็จะแบ่งย่อยเป็น2ประเภทย่อยๆนะครับก็คือ superficial skin infection นะครับก็คืออันเนี้ยคือติดเชื้อแบบตื้นๆนะครับก็คือติดเชื้อที่ผิวชั้นนอกนะครับชั้นผิวหนังชั้นถักถากกับหนังกำพร้านะครับติดเชื้อแถวๆหนังแท้ประมาณนั้นนะครับกับแบบที่2นะครับก็คือ deeper skin infection นะครับก็คือการติดเชื้อในผิวหนังชั้นลึกนะครับก็คือลึกลงไปอีกนะครับเราดูแค่คีย์เวิร์ดก็ได้เนี่ย superficial แปลว่าตื้นนะครับส่วน deeper ก็แปลว่าลึกกว่าประมาณนั้นเนาะ
คราวนี้หน้าตาของ superficial skin infection มียังไงบ้างมันก็เริ่มตั้งแต่ตุ่มเล็กๆมีใครเคยเป็นไหมเวลาขี้เกียจอาบน้ำก็จะมีตุ่มขึ้นมานะครับเหมือนสิวแต่ว่ามันเป็นตุ่มเล็กๆครับสะกิดออกก็หายตุ่มพวกนี้มันจะเกิดการอักเสบที่รูขุมขนนะครับบางคนก็เกิดจากการอุดตันของพวกฝุ่นนะครับแล้วข้างในมันก็มีแบคทีเรียอยู่นะครับพอรูขุมขนถูกอุดตันปุ๊บก็มีไขมันผลิตออกมาในรูขุมขนแบคทีเรียก็กินไขมันนั้นเป็นอาหารแล้วก็เพิ่มจำนวนนะครับแต่เนื่องจากว่าเชื้อพวกนี้มันก็เป็นมิตรต่อผิวหนังในระดับหนึ่งมันก็เลยแบบไม่ได้ทำให้เกิดการบาดเจ็บใดๆที่ร้ายแรงเท่าไหร่นะครับมันก็จะเป็นตุ่มเล็กๆนะครับแต่ถ้าเรามีตุ่มแบบนี้เยอะขึ้นหรือว่าเราไม่รักษาให้ถูกวิธีนะครับมันก็อาจจะลุกลามใหญ่ขึ้นนะครับทีนี้ไอ้ตุ่มเล็กๆพวกนี้นะครับเราก็จะพบมากในเด็กนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันของเด็กเนี่ยมันก็ยังไม่แข็งแรงนะครับดังนั้นเชื้อพวกนี้ก็เลยทำให้เกิดความผิดปกติได้เยอะนะครับหรือบางทีที่เราบอกเด็กน้ำเหลืองไม่ดีนะครับเป็นตุ่มเป็นนี่เป็นนู่นเป็นนั่นก็คือเกิดจากการที่เด็กมีการติดเชื้อในผิวหนังนี่แหละนะครับส่วนคำว่าน้ำเหลืองไม่ดีเนี่ยก็หมายถึงว่าตัวเด็กเองเนี่ยภูมิคุ้มกันยังแข็งแรงไม่เต็มที่นะครับทีถ้าหากเราพบตุ่มเป็นน้องๆแบบนี้นะครับมันก็เจอเชื้อได้หลายชนิดแต่ว่าตัวที่โดดเด่นมากที่สุดตัวหนึ่งก็คือ Staphylococcus aureus นะครับทีการรักษาทำยังไงนะครับถ้าเป็นพวกเราก็เจาะนะครับส่วนมากเขาก็จะเอาขนออกถ้าหากมันมีส่วนมากเนี่ยมันจะมีขนอยู่ในนี้นะครับก็ต้องเอาขนออกนะครับแล้วก็ทายาหรือบางคนมันไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับมันเกิดการติดเชื้อในรูขุมขนหรือว่า folliculitis เนี่ยหลายๆอันนะครับมันเกิดหลายอันแล้วมันเชื่อมต่อกันนะครับมันก็จะได้ตุ่มที่เรียกว่า furuncle นะครับ furuncle เนี่ยก็คือเนี่ยมันมีเกิด folliculitis เนี่ยหลายอันนะครับอยู่ใกล้ๆกันจากนั้นมันก็เชื่อมตัวเข้าด้วยกันนะครับเชื้อสาเหตุก็คือสเต็ปคนดีคนเดิมของเรานั่นเองนะครับทีถ้าหากตัวฟิลังเคิลเนี่ยไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องหรือไม่ได้คือแบบทำผิดทางไปเลยบางคนเราเห็นใน YouTube นะพวกฝรั่งที่ชอบมาบีบน้องโชว์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่ได้มีความรู้เรื่องเทคนิคปลอดเชื้อเขาไม่รู้ว่ามือต้องล้างเขาไม่รู้ว่ามันต้องทำความสะอาดแผลข้างนอกก่อนนะต้องแบบเช็ดแอลกอฮอล์เช็ดด้วยเบตาดีนแล้วก็ค่อยเดรนหนองออกแล้วก็กระซวกด้วยเบตาดีนชุบผ้าก๊อซถูอีกรอบแล้วก็ต้องสวมถุงมือด้วยถ้าหากเขาไม่รู้อย่างนี้นะครับมันก็อาจจะติดเชื้อซ้ำซ้อนแล้วก็กลายเป็นอย่างนี้นะครับถ้าหากฟิวลังเคิลเนี่ยรวมตัวกันเยอะๆแล้วมันแตกวับแบบนี้นะครับเขาจะเรียกว่าคาร์บังเคิลนะครับอันนี้คือบริเวณหลังศีรษะนะครับสามตัวนี้มันเกิดจากสาเหตุเดียวกันเลยนะครับอันแรกก็คือเชื้อตัวเดียวกันคือ Staphylococcus นะครับถ้าหากเกิดน้อยๆเนาะก็จะเป็น folliculitis นะครับถ้าหากมันรวมกันนะครับมันก็จะกลายเป็นฟิลังเคิลนะครับแต่ถ้ามันรวมกันแล้วมันใหญ่แล้วมันระเบิดบุ้มออกมามันก็จะกลายเป็นคาร์บังเคิลนะครับอันนี้1รูอันนี้หลายรูส่วนอันนี้ก็คือหลายๆรูรวมกันแล้วก็ระเบิดเรียงตามความใหญ่นะครับมีใหญ่กว่านี้อีกไหมมีนะครับถ้าหากมันลามไปในชั้นที่ลึกลงกว่าเดิมเนี่ยมันจะกลายเป็นเซลลูไลติสนะครับซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มของ
deep skin infection นะครับเพราะว่ามันลงลึกนะครับสมมุติอันนี้เป็นผิวหนังนะเป็นภาพด้านข้างนะครับที่อาจารย์ว่าคนที่เป็นคาร์บังเคิลเนี่ยก็คือเนี่ยตอนแรกเขาก็มีการอักเสบเล็กๆก่อนอย่างนี้นะจากนั้นนะครับมันก็ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วตัวสเต็ปเองเนี่ยเขามีความสามารถในการผลิตพวกเอนไซม์ที่ย่อยเนื้อเยื่อได้นะครับคราวนี้ถ้าเราปล่อยไว้นานนะครับเขาก็จะย่อยเนื้อเยื่อจนกระทั่งแอ่งหนองเนี่ยมันรวมกันนะครับแล้วปากแผลมันก็อาจจะกว้างขึ้นแล้วข้างล่างมันก็เป็นแอ่งหนองแบบนี้มันก็ระเบิดนะครับระเบิดออกมาอย่างที่เห็นนะครับนั่นแหละการทำความสะอาดถึงสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นใครไม่อาบน้ำเมื่อเช้านะครับพิจารณาตัวเองใหม่อุ้ยเมื่อกี้นี้เป็นแค่ superficial นะครับก็คือการติดเชื้อในชั้นผิวตื้นๆนะครับคราวนี้เรามาดู deeper skin infection หรือ deep skin infection นะครับตัวเด่นๆนะครับก็จะมี impetigo นะครับหรือว่าภาษาไทยเรียกว่าตุ่มผุพองนะครับแล้วก็ erysipelas นะครับก็คือโรคไฟลามทุ่งนะครับแล้วก็ cellulitis ก็คือเซลล์เนื้อเยื่ออักเสบแล้วก็การเกิดแผลบนผิวหนังนะครับหรือว่าสกินอัลเซอร์นะครับที่อาจารย์บอกว่ามันเยอะเยอะแล้วถ้ามันหายปกติแล้วมันจะเป็นรอยหรือเป็นถ้าหากมันใหญ่มากมันก็คือถ้าหากมันลึกมากนะครับถ้ามันกินเนื้อไปลึกมากเนี่ยมันก็จะเป็นหลุมบางคนมันไม่ได้หยุดแค่ชั้นสกินเขาว่าสกินเนี่ยคือหนังบางๆนะครับหนังบางๆแต่บางรายเนี่ยก็คือมันกินลงไปถึงชั้นเนื้อข้างล่างก็คือลงไปถึงสับคิวตาเนียสอันนั้นน่าจะเป็นหลุมอันนั้นก็คือจะกลายเป็นฝีละนะครับเป็นฝีขนาดใหญ่นะครับimpetigo นะครับลักษณะก็คือเนี่ยแผลนะครับจะมีสีเหลืองๆเด็กน้อยเป็นเยอะใช่ไหมอันนี้เป็นอาการที่เจอในเด็กค่อนข้างเยอะนะครับก็เกิดจาก Staphylococcus aureus นะครับกับ Streptococcus pyogenes มีสาเหตุเด่นๆ2ตัวนะครับ Strep กับ Strep นะครับทีนี้การแพร่กระจายของโรคนะครับก็เกิดจากการสัมผัสนะครับก็คือเป็น contact spreading เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยพยายามว่ารณรงค์ให้ใช้ช้อนกลางนะครับเวลาอยู่โรงเรียนเด็กก็จะต้องเอาอุปกรณ์ส่วนตัวไปโรงเรียนนะครับอย่างเช่นเอากระติกน้ำของตัวเองไปเอาแก้วส่วนตัวไปอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะป้องกันการแพร่กระจายของโรคซึ่งการทำแบบนี้มันเป็นสุขลักษณะที่ดีมันสามารถป้องกันโรคได้หลายโรคเลยนะครับไม่ใช่แค่นี้อย่างอื่นที่น่ากลัวอย่างเช่นมือเท้าปากโรคหัดอะไรพวกนี้นะครับอีสุกอีใสนะครับอันถัดมานะครับ erysipelas นะครับก็คือโรคไฟลามทุ่งนะครับภาษาไทยเรียกโรคไฟลามทุ่งมันสะกดเป็น erysipelas แต่ว่าเวลาอ่านมันอ่านเป็น erysipelas ลองเอาไปให้ Google อ่านดูนะครับมันอ่านอย่างนี้ทีนี้โรคไฟลามทุ่งเนี่ยก็คือเกิดจากการที่มีการอักเสบของเซลล์เนื้อเยื่อนะครับมีการอักเสบแล้วก็แพร่อย่างรวดเร็วนะครับแล้วอาการเนี่ยก็คือมันจะเป็นปื้นสีแดงนะครับแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วมันจะเกิดตามใบหน้านะครับแล้วก็ระยางระยางก็คือแขนขานะครับทีนี้มันเป็นสีแดงนะครับแล้วก็แพร่อย่างรวดเร็วคนไทยก็เลยเรียกว่าไฟลามทุ่งนะครับอ
อันนี้เซลลูไลติสนะครับก็คือการติดเชื้อของเซลล์เนื้อเยื่อนะครับมันก็คือเกิดจากการอักเสบนะครับของเซลล์แบบ acute นะครับ acute ตัวนี้แปลว่าเฉียบพลันนะครับเกิดในชั้น subcutaneous tissue ก็คือชั้นที่แบบลึกมากนะครับsubcutaneous คือชั้นนี้นะครับชั้นลึกๆเลยตัวนี้ถ้าหากมันเกิดการอักเสบนะครับมันก็จะมีอาการแบบเจ็บปวดรุนแรงกว่านะครับมันอยู่ลึกกว่าแล้วก็ชั้นหนังข้างนอกเนี่ยมันก็สามารถหลุดลอกออกมาได้แบบนี้นะครับแล้วความน่ากลัวของการมีแผลเป็นวงกว้างแบบนี้นะครับนอกจากการบาดเจ็บนอกจากการบาดเจ็บจากไอ้ตัวเชื้อต้นเหตุแล้วนะครับมันยังมีความเสี่ยงในการติดเชื้อซ้ำซ้อนด้วยนะครับใดๆที่เป็นแผลเปิดใดๆที่ต้องรักษาด้วยแผลเปิดเนี่ยจะต้องระวังมากๆนะครับแผลอย่างเงี้ยปิดไม่ได้นะปิดแล้วจะแย่กว่าเดิมนะครับทีนี้สาเหตุนะครับที่ทำให้เกิดเซลลูไลติสเนี่ยก็มีทั้งการที่แบบเป็นฟิลลังเคิลเป็นคาร์บังเคิลใหญ่ๆนะครับพร้อมกันหลายๆอันมันก็สามารถทำให้เกิดกลายเป็นเซลลูไลติสได้นะครับตัวเชื้อสาเหตุนะครับก็จะมีพวกสเตปออเรียสนะครับแล้วก็พวกสเตปโตคอคัสกรุ๊ป B นะครับนอกจากพวกสเตปที่เป็นแกรมบวกแล้วก็ยังมีเชื้อแกรมลบบางตัวด้วยนะครับแกรมลบที่เป็นรูปร่างเป็นแท่งนะครับเป็นท่อนสั้นที่หายใจแบบแอนแอโรบนะครับก็สามารถเป็นสาเหตุของโรคนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับเนี่ยผิวหนังชั้นลึกแล้วนะครับ subcutaneous อันถัดมานะครับก็คือ skin ulcer นะครับบางคนอ่าน ulcer บางคนอ่าน ulcer นะครับมันคือคำเดียวกันนะครับ ulcer นี่คือแผลที่เป็นลักษณะเป็นแผลหลุมนะครับเห็นไหมมันจะมีหลุมขอบมันจะนูนๆแดงๆนะครับแล้วมันก็จะมีรูตรงกลางมีหลุมตรงกลางตรงนี้เกิดจากการที่แผลเนี่ยมันผิวหนังเนี่ยมันอาจจะถูกอะไรทิ่มอะไรตำนะครับแล้วก็มีการอักเสบนะครับข้างในมีการอักเสบแล้วก็ข้างบนเนี่ยมันมีรูเปิดนะครับเวลาที่เราเอาตัวอย่างนะครับที่ได้จากผู้ป่วยเนี่ยไปตรวจเราก็จะเจอเชื้อในกลุ่ม step aureus นะครับ step pyogenes เจอจากอันนี้ด้วย Bacillus anthracis นะครับตัวนี้น่ากลัวเพราะตัวนี้คือสาเหตุของโรค Anthrax นะครับแล้วก็มีโคโลนีแบคทีเรียมดิฟทีเรียนะครับซึ่งอันนี้เป็นสาเหตุของโรคคอตีบนะแต่ถ้ามาติดที่ผิวหนังก็ทำให้เกิดแผลหลุมได้นะครับแล้วก็จะมีเบคโดเลียซูโดมาเลียไอนะครับอันนี้สาเหตุของโรคเมลิออยโดซิสหรือโรคเมลิออยโรคตัวนี้เนี่ยถ้าติดที่ผิวหนังก็จะเป็นสกินอัลเซอร์ถ้าติดที่ปอดก็เป็นนิวโมเนียถ้าเข้าไปในอวัยวะอย่างเช่นตับอย่างเช่นม้ามก็จะทำให้เกิดฝีที่ม้ามที่ตับก็คือเกิดเป็นสปลีนแอบเซสเป็นลิเวอร์แอบเซสถ้าเข้ากระแสเลือดก็เป็นเซปซิสเป็นเซปติกซีเมียเป็นโรคติดเชื้อในกระแสเลือดถ้าเข้าไปที่กระดูกก็กลายเป็นโบนแอนด์จอยต์อินเฟคชันนะครับถ้าเกิดการติดเชื้อในแม่ที่กำลังตั้งท้องอย่างเงี้ยก็สามารถติดเชื้อสู่ลูกได้นะครับแล้วก็มันสามารถติดเชื้อเข้า CNS ได้ด้วยนะครับไอ้เจ้าตัวเนี้ยอยู่ทุกที่เคียงข้างคุณทุกเวลานะครับมีใครเคยได้ยินไหมโรคเมลิออยถ้าอาจารย์ถามตอน
ประมาณ10ปีที่แล้วนะครับคนที่รู้จักโรคนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่นักวิจัยจริงๆก็จะเป็นคนที่มีญาติป่วยหรือว่าเสียชีวิตจากโรคนี้นะครับโรคนี้เนี่ยมันเป็นโรคที่เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นโรคประจำถิ่นของไทยนะครับเป็นเชื้อประจำถิ่นของไทยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยด้วยการที่เรามีการคมนาคมที่สะดวกสบายนะครับตอนนี้ก็คือเจอในหลายประเทศเยอะมากนะครับอันนี้น่ากลัวนะแต่ว่าคนเนี่ยไม่ค่อยรู้จักแล้วมันเข้าไปในร่างกายเราได้หลายทางมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการหายใจสูดละอองดินเข้าไปเชื้อตัวนี้มันเจอในดินในน้ำนะครับโดยเฉพาะภาคอีสานเราเมื่อก่อนในร้อยเอ็ดนี่คือร้อยเอ็ดอุบลนะครับยะโสแถวนี้เป็นท็อปของประเทศไทยนะครับท็อปที่มีผู้ป่วยเยอะที่สุดนะครับทีนี้อันถัดมานะครับคือการติดเชื้อของบาดแผลนะครับการติดเชื้อของบาดแผลเนี่ยก็จะมีทั้งการติดเชื้อเพราะว่ามีการปนเปื้อนกับดินนะครับก็คือเป็นซอยคอนทามิเนเต็ดบูนนะครับก็คือมีแผลแล้วแผลเนี่ยโดนดินนะครับอย่างเช่นเวลาที่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ทางเครื่องบินเครื่องบินอาจจะตายเพราะว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวก่อนเนาะอาจจะยังไม่ทันได้ติดเชื้อนะครับหรือว่าอาจจะเกิดในภาวะสงครามอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้ติดเชื้อเนี่ยที่อยู่ในดินเนี่ยเข้าไปทางบาดแผลซึ่งเมลิออยก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็มันไม่ได้มีแค่เมลิออยนะครับมันมีอีกหลายอย่างเลยที่อยู่ในดินนะครับคือบาดแผลเนี่ยมันฉีกมันก็คือการฉีกขาดของชั้นผิวหนังเนาะแล้วก็อาจจะมีการฉีกขาดของชั้นกล้ามเนื้อด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยความลึกของมันนะครับมันก็จะทำให้ไอ้ระบบอิมมูนนะครับที่มันเคยคุ้มกันได้เนี่ยที่เราบอกเอ้ยมันมีชั้นผิวหนังมีนี่มีนู่นมีนั่นที่ป้องกันการติดเชื้อเนี่ยมันทำงานไม่ได้นะครับก็เหมือนกับการที่เรากรีดแขนแล้วเอาดินมาโรยอ่ะประมาณนั้นน่ะยังไงมันก็ติดเชื้อนะครับอย่าไปลองทำนะอาจารย์พูดให้เห็นภาพไปเฉยนะครับนอกจากซอยคอนทามิเนเต็ดแล้วนะครับก็จะมีพวกบาดแผลจากไฟไหม้นะครับไฟไหม้น้ำร้อนลวกหิมะกัดแล้วมันเป็นแผลเปิดแล้วก็ถูกติดเชื้อซ้ำด้วยเชื้อตัวอื่นนะครับตัวที่ชอบติดเชื้อในแผลไฟไหม้นะครับก็คือพวกซูโดโมแนสแอรูจิโนซานะครับสเตฟไฟโลคอคัสออเรียสสเตปโตคอคัสไพโอจิเนสแล้วก็พวกแกรมเนกาทีฟหลอดอื่นๆนะครับคีแมนมาอีกแล้ว1ตัวซูโดโมแนสแอโรจิโนซาไอเนี้ยตัวเนี้ยดื้อยาเก่งนะครับเป็นแบคทีเรียที่มียีนดื้อยาเนี่ยเยอะมากตัวหนึ่งนะครับดื้อยาเก่งปรับตัวเก่งนะครับส่วนเมลิออยนั้นเรียนแบบเก่งปรับตัวเก่งดื้อยาเก่งด้วยนะครับเก่งกว่าซูโดโมแนสก็เมลิออยนี่แหละแต่ว่า2ตัวนี้นะครับเขามียีนใกล้เคียงกันดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราต้องการศึกษาเกี่ยวกับเมลิออยนะครับแล้วห้องแลบของเราแบบมันมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยไม่สูงพอไม่สามารถทำเมลิออยได้ตามกฎหมายเขาก็จะมาทำไอ้ตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเชื้อเมลิออยเนี่ยชื่อมันคือเบอร์โคโดเลียซูโดมาลีไอนะครับแต่ว่าชื่อเดิมของเชื้อเมลิออยเนี่ยคือซูโดโมเนสซูโดมาลีไอนะครับคือมันใกล้กันมากจนสมัยก่อนเนี่ยเขาคิดว่ามันเป็นจีนัสเดียวกันนะครับแล้วเขาเพิ่งแยกตระกูลออกมาเมื่อไม่นานมานี้นะครับไม่กี่สิบปีมานี้แล้วก็จะมีอีกอันนึงนะครับที่น่ากลัวก็คือแก๊สแกงกรีนนะครับอันนี้ก็คือเป็นการติดเชื้อพวกแอนแอโรบิกแบคทีเรียนะครับและเชื้อที่ติดเข้าไปเนี่ยมันติดในชั้นลึกแล้วมันเป็นเชื้อที่ไม่ชอบออกซิเจนดังนั้นเนี่ยมันก็จะหนีเข้าไปเรื่อย
ยิ่งฉันหนีได้ลึกเท่าไหร่ฉันยิ่งเจริญได้ดีแล้วตอนที่เจริญนะครับอันแรกเนาะหนีออกซิเจนอันที่สองนะครับเขาสามารถย่อยกล้ามเนื้อได้เกิดอะไรขึ้นถ้ากล้ามเนื้อโดนย่อยมันก็เน่าสิครับเน่าแล้วเป็นไงครับเหม็นใช่มันจะมีดิชาร์ดนะครับมันจะมีหนองมีแก๊สที่เหม็นออกมานะครับแล้วก็ถ้าแก้ไม่ได้ตัดนะครับตัดอันนี้หนักกว่าเบาหวานนะหนักกว่าเบาหวานเ บาหวานเนี่ยมันยังมีความสามารถในการระวังได้ว่าถ้าเป็นเบาหวานเนี่ยจะต้องระวังอย่าให้เกิดแผลแต่แก๊สแกงกรีนเนี่ยส่วนมากก็คือเกิดจากการที่แบบโดนหนามเหยียบนี่นู่นนั่นนะครับคือทางเข้าคล้ายๆบาดทะยักเลยนะครับทางเข้าคล้ายๆบาดทะยักเลยแต่อาการเนี่ยต่างกันเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการติดเชื้อจากแผลผ่าตัดนะครับอย่าขู่เพื่อนสิคือปกติแผลผ่าตัดมันเป็นแผลที่สะอาดเนาะมันจะต้องปราศจากเชื้อนะครับแต่บางทีเนี่ยแผลที่สะอาดเนี่ยมันก็อาจจะมีการปนเปื้อนนะครับก็คือเกิดคอนทามิเนตลงไปนะครับมีการปนเปื้อนลงไปนะครับคือมันเคยสะอาดมาก่อนแล้วมันปนเปื้อนทีหลังหรืออาจจะเป็นคอนทามิเนตบูนเลยก็ได้นะครับก็คือเกิดการปนเปื้อนในตอนผ่าตัดนั่นแหละนะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือเป็นเดอร์ที่บูนนะครับก็คือเป็นแผลที่สกปรกอย่างเช่นพวกการผ่าตัดแบบท่านเทพใน YouTube เอาอะไรก็ไม่รู้มาปัดปาดแล้วก็บีบหนองออกมานะครับก็สมควรเนาะที่มันจะติดเชื้อนะครับทีนี้ในการติดเชื้อที่บาดแผลอย่างหนึ่งนะครับที่น่ากลัวเอามาให้ดูก่อนก็คือบาดทะยักนะครับบาดทะยักก็คือเตตานัสเชื้อบาดทะยักนะครับก็คือคอซิเดียมเตตานายนะครับบางคนอ่านเตตานี่แต่เตตานี่อ่านไม่ถูกนะถ้าเตตานี่จะต้องเป็นตัวไอ2ตัวถึงจะอ่านเตตานี่ได้อันนี้อ่านว่าเตตานายนะครับคอซิเดียมเตตานายเนี่ยเป็นเชื้อแกมบวกนะครับลักษณะของเขาเด่นๆเลยคือแอนแอโรบิกนะครับฉันเกลียดออกซิเจนที่ไหนที่ไม่มีออกซิเจนฉันจะเจริญได้ดีมากเท่านั้นไม่พอนะครับสร้างเอโดสปอร์ได้ด้วยทนอยู่ได้นานนะครับทนอะไรบ้างทน UV ทนความแห้งนะครับทนกดทนหลายอย่างเลยนะครับบนพื้นดินนะครับบนพื้นดินเนี่ยอาจจะมีสปอร์ของตัวคอซิเดียมเตตานายตกอยู่แล้วเราก็ไปเหยียบมันเข้าผ่านทางบาดแผลอย่างเช่นมันมีรากไม้มีหนามอยู่บนพื้นหรือมีตะปูนะครับเหยียบจึ๊กเข้าไปทำไมต้องเป็นรากไม้ทำไมต้องเป็นตะปูไอ้ทำไมต้องเป็นหนามเพราะแผลพวกนี้มันเป็นยังไงครับมันลึกแต่ปากมันแคบพอหนามโดนถอนออกเกิดอะไรขึ้นปากแผลมันปิดใช่ไหมปากแผลปิดปุ๊บตรงนี้กลายเป็นภาวะอะไรมันก็กลายเป็นภาวะที่ไม่มีออกซิเจนก็คือเป็นแอนแอโรบิกคอนดิชันนะครับตรงนี้ก็คือขาดออกซิเจนละพอมันขาดออกซิเจนปุ๊บเชื้อที่อยู่ข้างในมันก็เพิ่มจำนวนได้มากขึ้นนะครับสปอร์ที่ปนเปื้อนข้างในมันก็จะงอกนะครับกลายเป็นเซลล์ที่แบ่งตัวได้ก่อนพอสปอร์งอกปุ๊บเซลล์แบ่งตัวปุ๊บเขาก็จะผลิตสารพิษออกมาซึ่งสารพิษตรงนี้เป็นพิษที่ออกฤทธิ์กับระบบประสาทนะครับเราเรียกว่าเป็นกลุ่มนิวโรท็อกซินนะครับติดที่แผลแต่ออกฤทธิ์ที่ระบบประสาทนะครับเช
เชื้อไม่ได้เคลื่อนที่ไปที่ระบบประสาทส่วนกลางโดยตรงแต่เชื้อเนี่ยผลิตสารพิษออกมาแล้วสารพิษเนี่ยมันจะไปจัดการกับกระแสประสาทของเรานะครับทำให้เกิดอาการเกร็งนะครับอัมพาตแบบเกร็งแล้วก็มีการกระตุกการกระตุกเนี่ยศัพท์ทางการแพทย์เรียกว่าสปาซัมนะครับดังนั้นเนี่ยพิษจากบาดทะยักที่ทำให้เกิดอาการกระตุกเขาเลยเรียกว่าเตตาโนสปาสมินนะครับเตตาโนเนี่ยมาจากเตตานัสก็คือชื่อโรคเนาะสปาสมินมาจากสปาซัมบวกกับท็อกซินนะครับบาดทะยักกระตุกสารพิษมาเรียงกันก็คือนั่นแหละเชื้อจากสารพิษจากเชื้อก่อโรคบาดทะยักที่ทำให้เกิดอาการกระตุกเกร็งนะครับท้ายสุดผู้ป่วยนะครับที่มีอาการรุนแรงก็จะมีอาการอัมพาตแบบกระตุกนั่นแหละนะครับก็คือสปาซัมหนักเข้านะครับก็จะเกิดอาการเล่นสะพานโค้งแบบนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่ากล้ามเนื้อเก่งนะครับกล้ามเนื้อตรงหลังเนี่ยเก่งตามปกติมนุษย์เรานะครับกล้ามเนื้อที่หลังจะแข็งแรงกว่าหน้าท้องอยู่แล้วนะครับสังเกตจากโพสิชันในการยืนก็ได้เวลาเรายืนเนาะตัวเราไม่ได้ตรงอย่างนี้นะตัวเราเนี่ยจะแอนอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่ากระดูกสันหลังเราอย่างนี้นะครับน้ำหนักที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันจะถูกดึงขึ้นโดยการหดตัวของกล้ามเนื้อข้างหลังดังนั้นเนี่ยถ้ามันหดตัวเท่ากันยังไงหลังก็ชนะนะครับคนก็เลยจะกลายเป็นสะพานโค้งแบบนี้แล้วนอกจากสะพานโค้งแบบนี้แล้วนะครับหน้านะครับก็จะกระตุกหน้าก็จะโดนดึงนะครับเขาก็จะตายด้วยอาการยิ้มค้างยิ้มค้างแล้วก็ทำสะพานโค้งนะครับอาการมีความสุขแบบอะไรดีล่ะแบบเอ็กซ์ตรีมก่อนเสียชีวิตนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยตาเบิกโพงนะครับปากยิ้มนะถ้าเราไปดูในไฟล์นะครับแล้วก็มือกำปั้นนะครับแล้วก็ทำสะพานโค้งอันนี้เป็นภาพที่เขาวาดไว้ตั้งแต่ยุคเป็นพันปีมาแล้วนะครับภาพบุรุษหนุ่มสะพานโค้งนักกล้ามในตำนานนะครับทีนี้ถ้าไม่อยากให้ตายแบบนี้ทำยังไงดีเอ้าเราก็พูดถึงเชื้อแล้วไงเราก็ต้องรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นใช่ไหมชื่อยังบอกเลยปฐมพยาบาลนะไม่ใช่ปฐมหมอนะพยาบาลต้องรู้นะครับใช่ไหมถ้าคนไข้มาด้วยเหยียบตะปูมานะครับหรือว่ามีน้ำแหลมๆตำนะครับคลีนทำความสะอาดพยายามทำความสะอาดให้ถึงลึกที่สุดเท่าที่ลึกได้จากนั้นก็ซักประวัติรับวัคซีนเข็มสุดท้ายเมื่อไหร่ถ้าเกิน10ปีก็จะเจอฉีด2อย่างนะครับก็คือทั้งตัวท็อกซอยที่ไปกระตุ้นวัคซีนนะครับแล้วก็ตัวแอนตี้ท็อกซินที่เป็นแอนติบอดีแต่ถ้าหากเพิ่งเคยฉีดมาอะไรเงี้ยก็อาจจะฉีดเพิ่งเคยฉีดไม่นานมากอะไรเงี้ยก็อาจจะกระตุ้นวัคซีนไหมหรือไม่ต้องกระตุ้นหรือว่าจะฉีดท็อกซอยอย่างเดียวอันนี้เดี๋ยวเขาก็จะมีไกด์ไลน์ของเขานะครับแต่ว่าเนี่ยถ้าหายพวกโอ้เกิน10ปีแล้วเนี่ยเตรียมไว้เลย2รูนะครับแขนซ้ายแขนขวาสลับกันถ้าผู้ป่วยเบาหวานเขาเป็นแผลที่บริเวณเท้าที่เป็นหลังเท้าแล้วมันมีรูเข้าไปแล้วมันไม่เจ็บเป็นแม่อะไรไม่เจ็บด้วยอ่ะไม่เจ็บเนี่ยไม่รู้เพราะอะไรเพื่อนถามว่าถ้าผู้ป่วยเบาหวานมีแผลที่เท้าแล้วไม่เจ็บเนี่ยเกิดจากอะไรมันผ่านมาหลายปีแล้วค่ะแล้วเขาแต่ว่าเขามาล้างแผลแต่มันไม่มีอาการเจ็บแล้วแผลมันเป็นยังไงสภาพแผลมันเป็นรูไปเป็นรูลงไปเลยใช่ที่แบบฟันคือคนเป็นเบาหวานนะครับมันจะเกิดอาการแทรกซ้อนหลายอย่างมากภูมิคุ้มกันก็จะไม่ดีติดเชื้อก็จะง่ายกว่าคนปกติมากๆแล้วตัวแผลเนี่ยมันก็จะซ่อมแซมตัวเองได้น้อยนะครับแล้วถ้ารักษาไม่ดีก็อาจจะต้อง
ต่างนะครับส่วนนี้คืออะไรไส้กรอกที่เบฟนานขาหมูเยอรมันใครชอบกินบ้างขาหมูเยอรมันเนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยขาหมูเขาเออเหมือนแก๊สแกงกรีนนะครับชื่อไทยก็คือเนื้อตายเน่าก๊าซนะครับก็เกิดจากเชื้อในกลุ่มคอสซิเดียมนะครับตัวหลักๆเลยก็คือคอสซิเดียมเปอร์ฟิงเจนนะครับแต่ว่ามันก็มีคอสซิเดียมอื่นได้ด้วยนะครับคอสซิเดียมอีกแล้วอ่ะเห็นไหมเมื่อกี้นี้ก็คอสซิเดียมเตตานายใช่ไหมนี่คอสซิเดียมเปอร์ฟิงเจนตระกูลคอสซิเดียมนะครับเป็นเชื้อแอนแอโรบที่อยู่ในดินดังนั้นเนี่ยถ้าหากเราไปเล่นขี้ดินมานะครับแล้วมีแผลเนี่ยโอกาสที่จะติดคอสซิเดียมเนี่ยเยอะนะครับคราวนี้ตัวแก๊สแกงกรีนเนี่ยเกิดจากการที่เชื้อในกลุ่มเนี้ยมันเป็นแอนแอโรบที่สามารถผลิตเอนไซม์ออกมาย่อยเนื้อเยื่อได้นะครับแล้วด้วยความที่เขาเป็นแอนแอโรบเนาะเขาก็จะพยายามเคลื่อนที่หนีออกซิเจนให้ไกลที่สุดนะครับดังนั้นเขาก็จะมุดเข้าไปในกล้ามเนื้อที่ลึกขึ้นเรื่อยๆนะครับคราวนี้ความน่ากลัวก็คือถ้าหากคุมโรคไม่ได้ถ้าติดที่เท้าก็จะต้องตัดเนื้อตะตุ่มถ้าติดที่น่องก็ต้องตัดเนื้อเข่าแล้วดูในเคสเนี่ยติดที่ก้นเนี่ยจะไม่ได้สิว่าได้ตัดแอลบาดอันนี้ก็คงต้องประคองตามอาการนะครับต้องประคองตามอาการใช่น่าจะรอดยากนะครับคืออย่างที่บอกเนาะอย่างที่เราเคยเรียนเรื่องพวกเอนโดท็อกซินไปนะครับการที่ติดเชื้อใดๆก็ตามไม่ใช่แค่แกมลบอย่างเดียวต่อให้เป็นแกมบวกนะครับถ้าเชื้อมันเข้าไปเยอะมันก็จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะครับจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันเรารุนแรงมากสุดท้ายคนที่ติดเชื้อก็เกิดอาการช็อกนะครับก็จะเกิดอาการช็อกบางทีไม่ได้ตายเพราะตัวท็อกซินของเชื้อโดยตรงหรอกแต่ตายจากการที่เราเองอ่ะทนผลของระบบอิมมูนเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็เลยต้องมีสมดุลในการรักษาถ้ายังสามารถอยู่ในความสมดุลนี้ได้เรื่อยๆคนไข้ก็มีโอกาสที่จะรอดนะครับทีนี้การที่จะตรวจหานะครับว่าไอ้เจ้าเชื้อที่ติดอยู่ในแผลแต่ละชนิดเนี่ยมันเป็นเชื้อตัวไหนนะครับก็จะต้องมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะครับโดยตัวอย่างที่เอามาตรวจนะครับก็มักจะเป็นสวอปนะครับที่ได้จากแผลสวอปก็คือการที่เอาสำลีไปป้ายปึ๊บนะครับหรือว่าอาจจะเอาหนองนะครับเอาสารคัดหลั่งที่ได้จากแผลเนี่ยมาตรวจนะครับทีนี้การตรวจยังไงนะครับอันนี้คือวิธีมาตรฐานเลยนะครับเป็นโกลด์สแตนดาร์ดเมธอดก็คือเอามาสเมียร์แล้วก็แกมสเตนก่อนเลยนะครับพอย้อมแกมดูปุ๊บก็จะเจอเราก็รู้แล้วเอ้ยมันเป็นแกมไหนเราก็น่าจะเดาทางได้เราก็จะเดาทางจากรอยโรคจากแกมนะครับจากรูปร่างของเขานะครับหรือถ้าหากต้องการเมคชัวร์นะครับเขาก็จะเอาไปเพาะเลี้ยงนะครับพอเพาะเลี้ยงปุ๊บนะครับพอได้เชื้อที่ขึ้นมานะครับก็จะเอาเชื้อนั้นเนี่ยมาอาจจะเอามาย้อมแกมอีกทีนึงนะครับแล้วก็เอามาทำไบโอเคมิคอลเทสนะครับก็คือทดสอบทางไบโอเคมเพื่อที่จะคอนเฟิร์มสปีชีส์นะครับแล้วก็ที่สำคัญมากนะครับก็คือการทำเซนซิทิวิตี้เทสติ้งนะครับคำนี้หมายถึงการทดสอบความอ่อนไหวในใจเธอหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมันคือการทดสอบว่าเชื้อตัวเนี้ยไวต่อยาอะไรแล้วก็ดื้อยาอะไรนะครับภาษาไทยจะเรียกว่าการทดสอบยาปฏิชีวนะนะครับเวลาที่เขาทดสอบเขาก็จะเอาเชื้อเนี่ยไปทดสอบกับยาหลายๆอย่างเขาก็จะได้เป็นโปรไฟล์ออกมานะครับเขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยเชื้อตัวนี้ดื้อตัวนี้ไวตัวนี้นะครับอ
พอทดสอบปุ๊บก็จะรู้ว่าเซนซิทีฟหรือว่ารีซิสแตนต์นะครับแล้วก็มีกลางๆด้วยนะครับก็คือเป็นแบบอินเตอร์มีเดียตนะครับก็คือแบบกลางๆกลางๆเนี่ยเขาไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่เขาจะสนใจว่ามันเซนซิทีฟต่อยาอะไรถ้าเซนซิทีฟต่อยาก็หมายความว่าใช้ยาน้อยๆก็หยุดการเจริญได้แล้วนะครับเฮ้ยโดนตัดไหมแบตบึดหรือเปล่าลบกวนด้วยนะครับอันนี้ไมค์ก็จะหอนๆหน่อยนะครับไม่หน่อยเลยทีนี้คำว่าเซนซิทีฟก็คือไวต่อยาเนาะที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้นี้ไวต่อยาก็คือใช้ยาน้อยก็จัดการเชื้อได้แล้วแต่คำตรงข้ามก็คือรีซิสแตนต์นะครับก็คือดื้อถ้าดื้อต่อยาก็คือใส่มาเยอะๆก็ยังไม่เป็นอะไรนะครับหรือว่าต้องใส่เยอะมากเชื้อถึงจะยอมหยุดการเจริญนะครับแล้วก็เราอย่าลืมว่ายาใดๆก็ตามนะครับมันมีผลข้างเคียงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ใช้ยาที่เชื้อมันดื้อเราก็จะใช้ยาที่ทดสอบแล้วเชื้อมันเซนซิทีฟนะครับอันนี้คือทฤษฎีอันนี้คือทฤษฎีนะแต่ในทางปฏิบัติบางครั้งนะครับเราไม่สามารถรอได้เพราะการเพาะเชื้อจากตัวสิ่งส่งตรวจเนี่ยมันใช้เวลานานเร็วสุดก็ประมาณสัปดาห์หนึ่งนะครับถึงจะสามารถทำกระบวนการพวกนี้ได้จบรอถึงขนาดนั้นคนไข้อยู่ไหมคนไข้ไม่รอแล้วนะครับไปเฝ้าพระอินทร์แล้วนะครับแล้วเราทำยังไงนะครับถ้าหากมันด่วนจริงๆเราก็จะให้ตามไกด์ไลน์ไปก่อนนะครับมันก็จะถ้าหากคิดว่าเป็นโรคนี้ก็จะให้โรคนี้ซึ่งมันเป็นเหมือนดาบสองคมข้อดีคือคนไข้ได้ยารวดเร็วส่วนข้อเสียก็คือมันมีโอกาสที่เราเนี่ยจะทำให้เกิดเชื้อด้วยยามากขึ้นนะครับคราวนี้ระบบถัดมานะครับก็คือการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจนะครับลืมทำสไลด์กั้นอาจจะสับสนนิดหน่อยนะครับอันนี้ระบบถัดมาแล้วนะการติดเชื้อที่ respiratory tract นะครับซึ่งการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็นหลายกลุ่มนะครับขึ้นอยู่กับตำแหน่งในการอักเสบนะครับที่เขาแบ่งมาอันแรกนะครับกลุ่ม A ก็คือการติดเชื้อตรงหูชั้นกลางแล้วก็ไซนัสนะครับทำไมหูมาเกี่ยวอะไรกับทางเดินหายใจนั่นเป็นเพราะว่าหูของเรานะครับมันมีรูที่เชื่อมต่อกับภายในช่องปากนะครับซึ่งช่องปากกับหลอดลมมันก็เชื่อมกันอีกนะครับเราลองนึกถึงตอนที่เรานั่งรถนะครับขึ้นลงภูเขาแล้วหูเราอื้อนะครับแล้วเวลาหาวทำไมมันถึงหายการหาวก็คือการที่เราใช้ไอ้ช่องตรงนั้นน่ะใช้ Eustachian tube เนี่ยในการปรับแรงดันทำให้แรงดันในหูกับแรงดันในปากมันเท่ากันนะครับก็คือใช้ปากเป็นทางออกของลมในหูนะครับส่วนไซนัสคืออะไรไซนัสก็คือโพรงนะครับก็คือโพรงที่อยู่บนกะโหลกของเราเรามีไซนัสอยู่หลายที่ตรงหน้าผากก็มีตรงโหนกแก้มก็มีนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยหลังจมูกเนี่ยก็มีไซนัสอีกนะครับทีนี้การอักเสบของหูชั้นกลางกับไซนัสเขาก็จะแบ่งออกเป็นacute infection ก็คือการติดเชื้อแบบเฉียบพลันนะครับแล้วก็การติดเชื้อแบบ chronic chronic ก็คือเรื้อรังนะครับchronic infection ก็คือการติดเชื้อแบบเรื้อรังนะครับพอมันติดเชื้อเรื้อรังเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดอย่างอื่นตามมาได้นะครับอย่างเช่นคืออันนี้พูดรวมๆเนาะถ้าติดเชื้ออย่างเรื้อรังมันอาจจะทำให้เซลล์บริเวณนั้นผิดปกติมันอาจจะนำไปสู่การ
กลายพันธุ์ของเซลล์นะครับอาจจะกลายเป็นมะเร็งได้แต่ไม่ใช่ทุกที่นะแล้วนอกจากโครนิกอินเฟคชันนะครับบางคนเนาะวัยรุ่นอย่างเราอาจจะเจอโครนิกรีเลชั่นชิพใช่ไหมความสัมพันธ์แบบเรื้อรังอะไรเงี้ยปัญหาแบบแก้ไม่ตกสักทีนะครับใครเป็นแบบนี้ก็รีบแก้ไขนะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นมะเร็งชีวิตนะครับพูดกับแฟนไม่ได้เจาะจงนะครับอันนี้พูดกว้างๆนะครับแล้วก็กลุ่มถัดมานะครับก็คือบองไคติสนะครับอันนี้ก็คือการอักเสบของตัวหลอดลมนะครับแล้วก็กลุ่มถัดมานะครับก็คือนิวโมเนียนะครับก็คือปอดอักเสบปอดปลายหางยาวๆหน่อยเมื่อกี้ได้เป็นบอดอักเสบนะครับเอ้าสิมองเห็นบ่เนาะบอดอักเสบนี่ทีนี้ระบบทางเดินหายใจนะครับมันจะแบ่งเป็นส่วนบนกับส่วนล่างส่วนล่างก็คือในส่วนของปอดนะครับส่วนล่างปกติแล้วเขาจะเรียกว่าเป็นสเตอร์ไลน์โซนนะครับก็คือเป็นโซนปอดเชื้อปกติแล้วในปอดจะต้องไม่เจอเชื้อนะครับปอดของคนปกติแล้วทำไมปอดถึงปราศจากเชื้อได้ทั้งๆที่เราหายใจตลอดเวลานะครับนั่นเป็นเพราะว่าทางเดินหายใจส่วนต้นหรือว่า upper respiratory tract เนี่ยมันมีกลไกในการป้องกันที่เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงนี้นะครับmucociliary activity มันมาจากคำว่า mucus นะครับก็คือตรงนี้มันเป็นเยื่อบุที่เป็นเยื่อเมือกนะครับเป็นเยื่อบุเมือกแล้วก็มี cilia นะครับก็คือมีเซลล์ที่มีขนเซลล์ที่อยู่ในบริเวณนี้นะครับมันจะมีเมือกปกคลุมเมือกตัวนี้ก็จะช่วยในการจับสิ่งแปลกปลอมไม่ว่าจะเป็นฝุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียนะครับขอบคุณครับแล้วก็พวกไวรัสต่างๆโอ้ดีขึ้นเยอะเลยนะมันก็จะมาติดกับตรงนี้นะครับคราวนี้พอติดปุ๊บนะครับมันก็จะมีเซลล์ที่เป็นเหมือนขนซึ่งมันจะเหมือนนิ้วมือนะครับมันก็จะเล่นเวฟเรานึกถึงตอนนักร้องที่เขาเล่นอะไรนะที่เขาทิ้งตัวลงไปบนคนดูแล้วคนดูก็ดันเขาเรียกว่าทำอะไรนะจำไม่ได้นะนั่นแหละ ไม่ใช่นะครับมันก็จะส่งตัวเชื้อโรคเนี่ยออกมาแบบนี้นะครับก็จะโบกพัดเรื่อยๆแล้วก็แสดงว่าพวกนี้ก็คือซีเรียสใช่ไหมครับใช่นักร้องเป็นเชื้อใช่นักร้องเป็นเชื้อโรคประมาณนั้น ให้นึกภาพออกนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องรอจนกระทั่งมันโบกออกมาจะถึงปลายจมูกนะครับเพราะว่าเรามีนี้นะครับเรามีการไอการจามด้วยซึ่งการไอการจามเนี่ยมันจะเป็นการขับสิ่งแปลกปลอมออกมาอย่างรวดเร็วนะครับการไอช่วยขับพวกเมือกที่มันอยู่ในทางเดินหายใจส่วนการจามเนี่ยคือการพ่นออกมาด้วยสปีดที่เร็วมากลมที่ออกมาจากจมูกเรากับปากเราตอนจามเนี่ยมันแรงกว่าพายุไต้ฝุ่นอีกนะเร็วกว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับลมที่ออกมาตอนจามต้องลองไปวัดดูนะครับแต่ว่าก่อนไปวัดอย่าลืมเตรียมปิ่นโตนะครับหิ้วหิ้วไปมันจะสนุกไปนะหิ้ว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 อะไรเนี่ยอันถัดมานะครับก็คือ secretory IgA นะครับ IgA เนี่ยมันก็คือแอนติบอดีรูปแบบหนึ่งนะครับคือแอนติบอดีส่วนมากเราจะคิดว่ามันอยู่ในเลือดแต่จริงๆแล้วมันมีการผลิตแล้วก็ปล่อยออกมากับสารคัดหลั่งด้วยแต่ว่าจะเป็นอิมมูโนโกลบูลินชนิด A นะครับอิมมูโนโกลบูลินหรือว่าแอนติบอดีเนี่ยมีอยู่หลายไทป์นะครับ G A M D E มีอยู่5ไทป์ด้วยกันซึ่งแต่ละไทป์มันก็จะมีโครงสร้างที่ต่างกันมีจุดที่พบที่ต่างกันนะครับซึ่งยังไม่บอกตอนนี้
เดี๋ยวจะได้เรียนอีกอยู่นะครับมึงจะเรียนอีกเหรอใช่นะครับทีนี้ถ้าหากลงไปลึกๆนะครับก็จะมีอัลวิโอลาแมคโครเฟจนะครับตัวนี้เป็นเม็ดเลือดขาวในปอดนะครับตัวนี้จะเป็นชนิดที่ใช้การจับกินนะครับถ้าหากมีเชื้อโรคหล่นลงไปเม็ดเลือดขาวนี้ก็จะไปกินนะครับเหมือนฉลามที่ชอบงับคุณนะครับแต่ว่าเชื้อโรคเนี่ยชอบเม็ดเลือดขาวชอบเชื้อโรคงับนะครับพอเข้าไปกินปุ๊บนะครับพอเขากินปุ๊บเขาก็จะทำลายเชื้อโรคแล้วเขาก็จะส่งต่อชิ้นส่วนของเชื้อโรคเนี่ยไปให้กับตัวภูมิคุ้มกันระบบที่ผลิตแอนติบอดีด้วยนะครับใช่กินแบบฟาโกไซโตซิสครับนี่ไงมันมีคำนี้นะครับเฟสหรือฟาสเนี่ยแปลว่ากินนะครับกินเสร็จไม่ได้กินอย่างเดียวไม่ได้กินเงียบๆบอกเพื่อนด้วยนะครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีเชื้อตัวนี้นะกินเสร็จต้องบอกเพื่อนด้วยนะว่าแซ่บหรือเปล่านะครับกินเสร็จต้องรีวิวด้วยคราวนี้พอเขาส่งชิ้นส่วนตัวเนี้ยเข้าไปยังระบบภูมิคุ้มกันส่วนกลางแล้วกันนะอาจารย์เรียกว่าอย่างนี้แล้วกันมันก็จะมีการเตรียมการสำหรับเชื้อโรคตัวเนี้ยไว้อีกเยอะเลยนะครับการทำแบบนี้เขาเรียกว่าการทำแอนติบอดีพรีเซนติ้งนะครับแอนติเจนพรีเซนติ้งโทษทีแอนติเจนพรีเซนติ้งก็คือแมคโครฟาจเนี่ยหน้าที่มันคือจับกินใช่ไหมเสร็จแล้วพอมันกินเสร็จนะครับมันก็จะเอาแอนติบอดีเนี่ยมาแปะไว้บนตัวมันเอาแอนติเจนโทษทีเอาแอนติเจนหรือเอาชิ้นส่วนของเชื้อโรคมาแปะไว้ตัวมันแล้วมันก็จะมีไอ้ตัวเซลล์ที่ทำหน้าที่ในการผลิตแอนติบอดีเนี่ยมาจับพอจับปุ๊บมันก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับแล้วมันก็จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นเพิ่มจำนวนมากขึ้นพอมันมีจำนวนมากพอนะครับมันก็จะผลิตแอนติบอดีออกมาได้มากขึ้นนะครับกระบวนการนี้เรียกว่าเป็นแอนติเจนพรีเซนติ้งรู้ไว้ก่อนรู้ไว้ก่อนได้เปรียบนะครับแล้วอีกอันหนึ่งที่ระบบทางเดินหายใจมีก็คือ normal flora นะครับเรามี normal flora อยู่ในนี้ในโพรงจมูกในลำคอก็มีนะครับแต่พอลงมาลึกๆเนี่ยจะไม่มีละเพราะมันโดนพัดออกหมดโดน IGA นะครับในปอดเนี่ยไม่มีแต่ว่าในพวกท่อลมต้นๆเนี่ยมีนะครับnormal flora ก็คือเชื้อประจำถิ่นที่มันไม่ทำให้เกิดโทษกับเราถ้าหากเราแข็งแรงนะครับคราวนี้มาดูนะครับรายตัวกันอันแรกนะครับเป็น acute infection ของหูชั้นกลางนะครับตัวที่เจอบ่อยนะครับก็คือ acute otitis media นะครับมันก็คือภาวะหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลันนะครับอันถัดมาก็คือ acute sinusitis นะครับก็คือ sinus อักเสบเฉียบพลันตัวนี้เนี่ยมาจากการที่แบคทีเรียเนี่ยมันหลุดเข้าไปในบริเวณที่เกิดการอักเสบอย่างเช่นถ้าหูชั้นกลางอักเสบก็อย่างเช่นมีการไอการจามแรงๆนะครับแล้วก็แรงดันเนี่ยแทนที่มันจะออกทางปากมันย้อนกลับเข้าไปเช่นเราปิดปากตอนไอเขาถึงบอกว่าอย่าปิดปากตอนไอตอนจามเนาะสิ่งที่มันน่ากลัวกับการที่เชื้อมันหลุดเข้าไปคือถ้าเราปิดจมูกตอนจามปิดปากตอนจามแรงดันที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้แก้วหูทะลุได้นะครับแต่อันนี้ก็คือเชื้อเนี่ยมันย้อนเข้าไปในหูชั้นกลางแล้วภูมิคุ้มกันเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็เลยทำให้เกิดการอักเสบได้นะครับหรืออีกกรณีนึงนะครับก็คือเกิดจากการที่คนคนนั้นเนี่ยติดเชื้อไวรัสมาก่อนนะครับกำลังป่วยจากเชื้อไวรัสแล้วเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนเข้าไปนะครับก็ทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นกลางได้เช่นกันนะครับซึ่งปกติแล้วการติดเชื้อไวรัสของระบบทางเดินหายใจส่วนบนเนี่ยมันจะหายได้เองนะครับ
ปกติเนี่ยถ้าหากติดเชื้อไวรัสเนี่ยหมอเขาก็ไม่ให้ยาต้านไวรัสนะครับถ้ามันไม่ใช่ไวรัสที่รุนแรงจริงๆเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยโอ้พ่อแม่เป็นห่วงลูกมากเลยไปหาหมอทำไมหมอไม่ให้ยามาผู้ก็เลยได้พาลา30บาทกระจอกอะไรเงี้ยต้องไปโรงพยาบาลใหญ่ๆได้ยาอะไรมาก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเขาแกะฉลากออกเฮ้ยอันนี้มันดีนะไม่ใช่พารามยาดูสีขาวขาวเหลืองอะไรไงขาวฟ้าขาวเหลืองเฮ้ยขาวฟ้านี่รู้ทันแล้วว่าเป็นพาราต้องขาวเหลืองจริงๆโอ้ยเขียนนะบาคาโม่บาคาโม่คืออะไรวะไม่รู้กินแล้วดีจังเลยบาคาโม่ก็คือ Bangkok Hospital พาราเซตามอลแต่ดีนะกินประจำครับยี่ห้อนี้มันแอคชั่นเร็วมากติดนะครับติดยี่ห้อนี้ติดยาติดพารากับยาแก้แพ้นะครับอันถัดมาเนาะไซนัสอักเสบก็สาเหตุคล้ายๆกันนะครับก็เกิดจากการที่อาจจะติดไวรัสก่อนเนาะแล้วก็ตามมาด้วยแบคทีเรียนะครับทีนี้เวลาที่มีอาการนะครับก็จะมีอาการอักเสบนะครับของแก้วหูในภาพคือแก้วหูนะครับไทยบ้านฝรั่งเรียกเอียดำไทยบ้านไทยเรียกแก้วหูนะครับถ้าหมอเขาจะเรียกว่าทิมพานิกเมมเบรนนะครับทิมพานิกนึกถึงกองทิมพานีที่ตีตุ้ง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 อันใหญ่ๆแก้วหูเราก็สั่นแบบนั้นแหละนะครับทีนี้ในการติดเชื้อตรงหูชั้นกลางนะครับก็มีเชื้อที่สามารถเป็นสาเหตุได้หลายตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก Haemophilus influenza นะครับ Streptococcus pneumoniae นะครับ Moraxella catarrhalis นะครับซึ่งพวกนี้มันก็เป็น normal flora ที่มันอยู่ในลำคออยู่ในช่องปากแต่อีท่าไหนไม่รู้นะครับเด็กอาจจะสำลักแล้วก็เชื้อไหลเข้าหูอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวacute otitis media เนี่ยพบมากในเด็กนะครับพบบ่อยในเด็กเป็นอาการที่แบบเด็กจะเป็นเยอะมากเลยนะครับทีนี้ถ้าหากติดเชื้อไปแล้วนะครับอาการที่พบเนาะก็จะมีไข้นะครับปวดหัวเจ็บหูนะครับบางคนก็มีแบบขี้หูเยอะมีหนองออกมานะครับบางคนก็มีอันนี้ทิมพานิกเมมเบรนเนี่ยก็มีสีแดงนะครับก็คือแก้วหูอักเสบแล้วก็แดงนะครับบางคนก็มีหนองออกมาจากหูนะครับคราวนี้จะตรวจหาสาเหตุของเชื้อก่อโรคได้อย่างไรนะครับก็เหมือนเดิมเลยสวอปป้ายเอาหนองป้ายเอาขี้หูออกมาซะนะครับถ้ามันมีดิสชาร์จออกมานะครับเอาไปย้อมแกมเอาไปเพาะเชื้อนะครับเอาไปทดสอบไบโอเคมนะครับหรือแลบที่ไฮโซหน่อยอาจจะไปทำอีไลซ่านะครับทำซีโรโลจิคอลเทสติ้งนะครับแล้วก็ทำเซนซิทิวิตี้เทสเพื่อที่จะเลือกยาตรงนี้นะเราจำแพทเทิร์นเนี่ยไว้ตอบทุกอันเลยนะครับบอกข้อสอบอีกแล้วอันเนี้ยเป็นวิธีมาตรฐานเลยนะครับถ้านึกไม่ออกว่าจะตอบอะไรนะครับเราจะตรวจโรคนี้ได้อย่างไรนะครับถ้ามีโมเดิร์นมาหน่อยนะครับก็มีPCR หรือว่า RT-PCR ด้วยก็ได้นะครับบวกเข้าไปอีกหน่อยนึงครบแล้วนอกจากนั้นก็ต้องตีลังกาตรวจแล้วล่ะครับมีอย่างอื่นอีกไหมที่เร็วกว่านี้มีไหมมีไหมมี Serological Test เนี่ยก็มี Latex Agglutination มีอีไลซ่านะครับแล้วก็มีตัวแรปปิดเทสอะลาเทคแอคกูติเนชั่นจำชื่อไว้ก่อนยังไม่สอบตอนนี้หรอกอันนี้แน่สอบพาร์ทสุดท้ายแต่ถ้าจำได้ก็ดีมี Latex Agglutination มี ELISA แล้วก็ Immunochromatography อีชื่อยาวๆเนี่ยก็คือ ATK
ชื่อยาวๆกว่าเพื่อนเนี่ยคือ ATK นะครับมันคือ ATK Antigen Test Kit คือชื่อเล่นของเขาแต่ชื่อจริงๆของเขาเนี่ยหลักการของเขาคือ Immunochromatography นะครับทีนี้ถ้าหากไม่อยากรอนานนะครับเขาก็จะมียาที่นิยมใช้อยู่2กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือกลุ่มแรกเป็นพวกแอมโมกซิซิลินหรือว่าแอมพิซิลินนะครับแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือเป็นพวกโคเตมอกซาโซนนะครับอันไหนขึ้นก่อนแสดงว่านั้นใช้บ่อยนะครับเวลาเขาไล่รายชื่อยาเนาะเวลาที่ไปอ่านเท็กซ์บุ๊กนะครับอาจารย์ให้ไกด์ไว้กันไว้แล้วกันนะครับว่าถ้าเขาเอาชื่อไหนขึ้นก่อนแสดงว่าอันนั้นจะใช้บ่อยนะครับมันจะมีตัวแรกนะครับถ้าตัวแรกใช้ไม่ได้ผลหรือคนไข้มีประวัติว่าแพ้ตัวแรกเขาถึงจะเปลี่ยนเป็นตัวถัดไปนะครับอันนี้คือหลักการจริงๆนะครับที่ไม่ได้ติดกับเฮ้ยฉันต้องไปทำsensitivity testing ก่อนนะไม่งั้นคนไข้ไม่ได้นะปรากฏว่าโดนโพสต์ด่าในโซเชียลมีเดียว่าลูกไปหาหมอแล้วไม่ได้ยาสักทีนะครับซึ่งบางทีมันก็หายเองได้เดี๋ยวหมอก็จะเป็นคนพิจารณานะครับว่าอันไหนควรให้เคสไหนไม่จำเป็นต้องให้ส่วนในภาพนี้นะครับก็คือตำแหน่งของไซนัสนายแบบหน้าคุ้นๆไหมหน้าพี่มาร์คเลยนะครับพี่มาร์คพคโน่ใช่ไหมไม่ใช่พี่มาร์คสกเบิร์กนะครับว่ะกวนดีก็เลยเลือกรูปนี้มานะครับทีนี้ในภาพนะครับก็คือตัวไซนัสนะครับที่พบการอักเสบบ่อยๆนะครับสาเหตุของไซนัสอักเสบแบบเฉียบพลันนะครับก็จะมีกลุ่มสเต็ปนิวโมนะครับแล้วก็สเต็ปไพโอจีเนสนะครับซึ่ง2ตัวนี้ก็เป็น normal flora อีกแล้วนะครับแต่อยู่ดีมันเกิดการทรยศนะครับทรยศเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดนะครับเกิดทำให้ฉันอักเสบขึ้นมาซะอย่างนั้นนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรอ่ะที่อาจารย์เคยเป็นก็คือนอนน้อยพักผ่อนน้อยนะครับตอนนั้นไซนัสอักเสบมันจะทรมานมากนะครับเพราะมันจะปวดนะครับปวดบริเวณเนี่ยบางคนก็จะปวดตรงนี้บางคนก็ปวดที่โพรงจมูกบางคนก็ปวดที่ข้างแก้มตรงนี้นะครับทีนี้อาการนะครับก็คือจะรู้สึกไม่สบายนะครับรู้สึกรำคาญหงุดหงิดปวดที่ไซนัสนะครับบางคนก็ตึงๆนะครับทีนี้ถ้าหนักหน่อยก็จะมีพวกน้ำมูกออกมานะมีที่ชาร์จออกมาสีแบบผิดปกติทีนี้เวลาที่หมอเขาตรวจเนาะเขาถ้าหากเราแบบปวดหัวมีไข้ไปหาหมอแล้วแบบมีอาการที่เข้าข่ายไซนัสเวลาที่หมอเขาเทสเขาจะเคาะก็จะเคาะตามหน้าเนี่ยเคาะแถวเหนือคิ้วแถวโหนกแก้มถ้าเคาะแล้วมันปวดกว่าเดิมแสดงว่าอันนี้แหละไซนัสอักเสบนะครับถ้าหากอยากจะตรวจทางห้องปฏิบัติการนะครับก็จะต้องเอาสารคัดหลั่งที่ออกมาจากไซนัสเนี่ยไปตรวจนะครับการตรวจแบบไหนตรวจแบบเดิมนั่นแหละนะครับวิธีมาตรฐานของเรานะครับทีนี้การรักษานะครับส่วนมากก็จะใช้โคเตมอกซาโซนนะครับหรือตัวอื่นได้ไหมก็ได้เช่นกันนะครับเมื่อกี้นี้เป็นเรื่องของการอักเสบแบบเฉียบพลันนะครับทีนี้ก็จะเป็นเรื่องของการอักเสบแบบเรื้อรังนะครับก็คือ chronic infection นะครับเมื่อกี้นี้หูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลันได้มันก็อักเสบเรื้อรังได้เช่นกันนะครับคำว่าเรื้อรังกับเฉียบพลันต่างกันตรงที่ว่าอันนั้นเนี่ยอยู่ดีก็เป็นปุ๊บปั๊บแล้วเดี๋ยวก็หายนะครับแต่ถ้าเรื้อรังคือเป็นแบบไม่หายสักทีนะครับต่อกันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนนะครับหรือบางคนเนี่ยก็เป็นแล้วก็เป็นให้หายเป็นให้หายแบบนี้นะครับก็คือถือว่าเป็นการอักเสบแบบเรื้อรังนะครับทีนี้โอกาสที่จะปัจจัยเสี่ยงใช้คำปัจจัยเสี่ยงดีกว่า risk factor คือปัจจัยเสี่ยงครับปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะหูชั้นกลางอักเสบแบบเรื้อรังนะครับก็คืออันแรกเลยก็คือคนคนนั้นเนี่ยมีประวัติเคยเป็นหูอักเสบแบบเฉียบพลันมาก่อนนะครับก็มีความเสี่ยงที่จะเป็น
หูชั้นกลางอักเสบแบบเรื้อรังมากขึ้นนะครับแล้วก็การมีประวัติคนในครอบครัวนะครับเป็นโรคนี้มาก่อนแล้วก็การอยู่อาศัยแบบแออัดนะครับก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งสาเหตุนะครับก็จะมีพวก Pseudomonas aeruginosa นะครับตัวนี้มันดื้อยาไงมันก็สามารถเป็นให้หายได้นะครับแล้วก็จะมี Staphylococcus epidermidis นะครับตัวนี้น่าจะโผล่มาครั้งแรกอาจารย์ลืมใส่ตัวเต็มเอสตัวนี้คือ Staphylococcus นะครับ epidermidis เป็น normal flora ที่อยู่บนผิวหนังและโพรงจมูกของเรานะครับแล้วก็จะมีพวก Streptococcus pyridans นะครับแล้วก็ Streptococcus pneumoniae นะครับส่วนไซนัสอักเสบแบบเรื้อรังนะครับอาการก็จะหนักขึ้นมาตรงที่ว่ามีอาการปวดมากปวดหัวมากนะครับแล้วก็มักจะพบว่าคนไข้เนี่ยมีอาการคัดจมูกบ่อยๆมีอาการอุดตันของจมูกนะครับเช่นดังตันตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะครับมีใครที่ไม่สามารถหายใจด้วยรูจมูกสองข้างพร้อมกันไหมมีไหมมันจะต้องมีอะไรมาตันสักข้างหนึ่งมันหายใจได้สลับข้างอาจารย์ก็เป็นนะครับมีช่วงโควิดเนี่ยที่ดีขึ้นเพราะว่าเราใส่แมสบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีไออาการดังตันเนี่ยมันเกิดจากมลพิษแล้วเราเนี่ยมีการบวมของเนื้อเยื่อในโพรงจมูกคราวนี้พอเนื้อเยื่อในโพรงจมูกมันบวมเนี่ยมันไม่สามารถขับพวกของที่อยู่ในไซนัสเนี่ยออกมาได้คือปกติเนี่ยของที่อยู่ในไซนัสมันจะต้องโฟลว์มันต้องถูกขับออกมานะครับแต่พอมันถูกขับออกมาไม่ได้มันก็เกิดการติดเชื้อแบบเรื้อรังอยู่ในนั้นนะครับแล้วพอมันติดเชื้อมันก็ยิ่งทำให้มันบวมหนักไปอีกนะครับส่วนเชื้อนะครับที่พบว่าทำให้เกิดการอักเสบแบบเรื้อรังเนี่ยก็เหมือนเป็นตัวเดียวกันเลยนะครับกับตัวที่ทำให้เกิดการอักเสบแบบเฉียบพลันนะครับส่วนการตรวจทางห้องแลบก็เหมือนเดิมนะครับส่วนการรักษานะครับการรักษาเนี่ยถ้าเป็นไซนัสอักเสบเรื้อรังเนี่ยพบว่าการใช้ยาปฏิชีวนะเนี่ยไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่แต่ว่าจากที่อาจารย์เคยรักษาเนาะก็คือตอนนั้นเนี่ยก็ใช้ยาปฏิชีวนะต่อกันนานมากตอนนั้นคอร์สนั้นก็คือ15วันนะครับปกติหมอจะจ่ายยาปฏิชีวนะให้กับโรคทางเดินหายใจเนี่ย7วันสั้นสุดคือ5วันยาวสุดคือ10วันยกเว้นไซนัสอักเสบเนี่ยยาว15วันนะครับ15วันที่ต้องกินยาจนหมดนะครับถ้าล้มเลิกกลางทางคุณก็จะได้เชื้อด้วยยาเป็นของแถมอันถัดมานะครับก็คือบรองไคติสนะครับบรองไคติสก็คือการอักเสบของตัวนี่นะครับท่อนะครับตรงแขนงปอดตัวนี้นะครับแขนงที่ลงมาข้างล่างตัวนี้เริ่มลงมาลึกแล้วนะทีถ้าหากเป็นภาวะปกตินะครับผนังด้านในเนี่ยมันจะกว้างแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มันมีการอักเสบผนังด้านในเนี่ยมันจะหนาคือข้างนอกอ่ะมันค่อนข้างจะแข็งดังนั้นเวลาอักเสบมันเลยไม่บวมออกข้างนอกมันจะบวมเข้าข้างในพอบวมเข้าข้างในปุ๊บพื้นที่หน้าตัดที่มันเคยลำเลียงก๊าซได้มันก็จะเล็กลงเท่านั้นไม่พอนะครับก็จะมีเมือกเนี่ยอยู่ในท่อตรงนี้ด้วยนะครับจะปกติแล้วนะครับการอักเสบตรงนี้เนี่ยมันจะหายได้ด้วยตัวเองนะครับสามารถหายได้ด้วยตัวเองแล้วก็สามารถกลับมามีฟังก์ชันได้เป็นปกตินะครับมันไม่ใช่อาการเจ็บปวดที่ถาวรนะครับมันไม่เหมือนกับการตายของเนื้อปอดอะไรอย่างนั้นนะครับที่สาเหตุนะครับที่ทำให้เกิดการอักเสบของปอดตรงนี้นะครับก็
ตัวแรกเลยไวรัสนะครับเป็นตัวที่เจอบ่อยที่สุดนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นไวรัสกิ๊กก๊อกนะครับไม่ได้อะไรมากเพราะว่าถ้าไวรัสที่มันแรงกว่านี้มันก็จะทำให้เกิดนิวโมเนียแทนนะครับแล้วก็จะมีแบคทีเรียด้วยนะครับอย่างเช่นพวกไมโครพลาสมานิวโมเนียนะครับมีเอนิวโมเนียนะครับบอร์เดอเทล่าเพอร์ทัสซิสนะครับแลบไดแอกโนสการตรวจทางแลบก็เก็บสปูตุ้มเก็บเสมหะมานะครับแล้วก็ไปเพาะเชื้อเอาไปย้อมแกมเพาะเชื้อแล้วก็บา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 เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับทีนี้ยาที่นิยมใช้นะครับก็จะมีเตต้าไซคินนะครับแล้วก็โคตามอกซาโซนนะครับแต่ว่าการจะใช้ยาพวกนี้เราจะต้องชัวร์นะว่ามันเกิดจากแบคทีเรียนะครับอันนี้ยาสำหรับแบคทีเรียเท่านั้นแต่ถ้าเป็นไวรัสนะครับถ้ามันไม่ได้รุนแรงมากก็จะปล่อยให้มันหายเองแล้ววิตามินแล้วกลับไปนอนเล่นที่บ้านแล้วก็จะโพสต์ด่าหมอไม่ห้ามหมอไม่ได้ยามันเลยแต่อะไรมากก็ไม่รู้30บาทมันกระจอกจริงๆอีกแล้วนะครับพยาบาลก็หน้าหงิกเขาจะบอกนี่เอ้ยอะไรก็มาลงแต่ฉันนี่แหละไม่นะไม่หงิกอ่ะนะถ้ารุ่นใหม่ๆแล้วรุ่นแม่นี่ก็เขาน่าจะไม่ได้เติมโบนะครับฉันไม่ได้หน้าหงิกนะแค่ฉันหางปากตกเท่านั้นเองปากคว่ำทีนี้ถ้าหากเป็นการอักเสบแบบเรื้อรังนะครับมันก็อาจจะลามมาที่ถุงลมได้นะครับคราวนี้การอักเสบแบบเรื้อรังเนี่ยสาเหตุมันไม่ได้มาจากการติดเชื้ออย่างเดียวนะครับแต่มักจะพบว่ามันเป็นการติดเชื้อร่วมกับปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากพฤติกรรมนะครับอย่างเช่นการสูบบุหรี่นะครับการสูบบุหรี่ไฟฟ้านะครับการที่อยู่ในที่ที่มีมลพิษทางอากาศนะครับแล้วก็การเจอกับสารที่มันเป็นกระตุ้นนะครับเจอพวกสารกระตุ้นต่างๆกระตุ้นการอักเสบนะครับทีนี้เชื้อที่พบว่ามาติดเชื้อแจมด้วยนะก็จะเป็นกลุ่มพวกสเตปโตคอคคัสนิวโมเนียนะครับฮีโมฟิลุสอินฟลูเอนซ่าไมโครพลาสมานิโมเนียนะครับทีนี้การตรวจทางแลบก็เหมือนเดิมนะครับเก็บตัวอย่างเสมหะแล้วก็เอาไปตรวจแลบตรวจแลบก็มีอะไรย้อมแกมเพาะเชื้อตรวจทางซีโลตรวจทางโมเลกุล่าโมเลกุล่าก็คือ PCR RT-PCR นั่นแหละนะครับมีแค่นั้นแหละไม่มีอะไรพิสดารหรอกนะครับส่วนการรักษานะครับอันดับแรกถ้าอยากหายต้องหยุดปัจจัยเสี่ยงถ้าสูบบุหรี่อยู่ก็หยุดสูบซะนะครับหันไปสูบกัญชาแทนไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะมันก็มีขมเหลาเหมือนเดิมนะครับพวกนี้มันมีขมเหลานะครับมีขมเหลาขนาดเล็กมีทั้งพวกสารต่างๆมีน้ำท่อมไม่เกี่ยวครับน้ำท่อมไม่เกี่ยวน้ำท่อมไม่ได้บริโภคในการสู่เข้าปอดนะครับมันจะสมักนะครับมันก็อันตรายต่อปอดนะครับก็หยุดนะครับหยุดปัจจัยเสี่ยงพวกนี้ที่ตัวมลพิษเนาะพูดไม่พูดถึงไม่ได้แอร์พอลูชันเนี่ยตัวหนึ่งที่เรารู้จักกันดีก็คือ PM 2.5 ใช่ไหมครับ PM 2.5 เนี่ยมันเก่งมันหลุดลอดมิวคัสหลุดลอดซีเลียเข้าไปสู่ปอดได้เข้าไปสู่ถุงลมได้นะครับสามารถทำให้เกิดการอักเสบในปอดได้เท่านั้นไม่พอนะครับมันเข้าสู่กระแสเลือดได้มันเข้าสู่เส้นประสาทได้มันสามารถไปบล็อกกระแสประสาทได้ PM 2.5 มีส่วนเกี่ยวข้องกับอัลไซเมอร์ด้วยแต่อัลไซเมอร์ไม่ได้มีสาเหตุแค่ PM 2.5 อย่างเดียวมันมีทั้งความเสี่ยงจากพันธุกรรมด้วยนะครับแล้วก็ปัจจัยร่วมจากการติดเชื้อไวรัสด้วยแล้วก็ PM 2.5 ด้วยเพราะฉะนั้นสรุปแล้วนะครับทุกคนมีความเสี่ยงที่จะเป็นอัลไซเมอร์ขึ้นอยู่กับว่าเราจะลดปัจจัยเสี่ยงได้มากน้อยขนาดไหนนะครับทีนี้การจัดการนะครับกับโครนิกบองไคติสนะครับก็ถ้าเราพบว่ามีการติดเชื้อเราก็จัดการกับเชื้อตัวนั้นด้วยยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมนะครับอย่างเช่นแอมโมกซิซิลินนะครับโคเตมอกซาโซนพวกนี้นะครับตัวถัดมานะครับที่
ป็นโรคที่ค่อนข้างโดดเด่นนะครับก็คือโรคคอตีบนะครับหรือดิฟทีเรียดิฟทีเรียเนี่ยจะเจอในเด็กค่อนข้างเยอะนะครับเกิดจากเชื้อในกลุ่มเชื้อที่มีชื่อว่าโคโลนีแบคทีเรียมดิฟทีเรียนะครับเป็นเชื้อแกมบวกมีรูปร่างเหมือนกับกระบองนะครับรูปร่างกระบองแสดงว่ามันโป่งมันป่องด้านนึงแล้วอีกด้านนึงมันเล็กนะครับมันจะเป็นแบบนี้ถ้ารูปร่างกระบองเชื้อตัวนี้นอนโมทายนะครับนอนแคปซูลก็คือไม่มีแฟคเจล่าไม่มีแคปซูลนะครับแล้วก็ติดสีพบว่ามีเมตาโครมาติดแกนูนะครับก็คือมีเม็ดอยู่ตรงกลางเซลล์ของเขานะครับเมื่อย้อมด้วยสีเมทาลีนบลูนะครับเวลาตรวจเนี่ยเขาก็เอาสปูตุ้มไปนะครับเอาพวกสวอปจากคอไปแล้วก็ย้อมสีเมทิลีนบลูเพื่อตรวจนะครับทีนี้ระยะฟักตัวนะครับของโรคคอตีบก็จะอยู่ที่ประมาณ 1-7 วันนะครับอาการก็คือไข้เจ็บคอนะครับคอเปี้ยวเนี่ยคอเปี้ยวคอเปี้ยวคือเจ็บคอซาวโทรสอะไรวะคอเปี้ยวไม่อาบน้ำเหรอไม่ใช่นะซาวโทรสคือเจ็บคอนะครับหายใจยากนะครับเพราะอะไรเพราะว่าตัวเชื้อนะครับเวลาที่เชื้อเนี่ยเขามาเพิ่มจำนวนตรงเนี้ยเขาจะปล่อยเอนไซม์ปล่อยท็อกซินออกมานะครับทำให้เกิดเนื้อตายแล้วเนื้อตายตรงเนี้ยมันจะเกิดมาเป็นเหมือนพังผืดนะครับที่เราเรียกว่าซูโดเมมเบรนนะครับซึ่งไอ้เยื่อหุ้มเทียมๆตรงเนี้ยมันก็จะทำให้ช่องของลำคอเนี่ยมันเล็กลงนะครับทำให้หายใจยากอันนี้คือหน้าตาของเชื้อโคโลนีแบคทีเรียมดิฟทีเรียนะเห็นไหมขับเชฟคือนี่เป็นลูกกระบองบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยมันไม่ขีดไฟก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าเพาะเชื้อนะครับก็จะเอาไปเพาะเชื้อบนบลัดอาการนะครับใช้โลเฟอร์สแลนก็ได้นะครับหรือว่าใช้เทลูไลท์อาการก็ได้แล้วก็ศึกษาดูลักษณะโคโลนีก็จะพอจำแนกเบื้องต้นได้นะครับแต่ถ้าหากอยากให้ไวนะครับก็คือใช้การตรวจจากปฏิกิริยาของท็อกซินกับแอนติท็อกซินนะครับก็คือเขาจะมีเป็นกระดาษนะครับแล้วก็เอาจุ่มลงในตัวอย่างนะครับอาจจะเป็นซีรั่มของผู้ป่วยนะครับทีนี้ถ้าหากมันขึ้นถ้าหากมันจับกันได้มันก็จะมีแถบขึ้นคล้ายๆกับ ATK นะครับอันถัดมานะครับคือโรคไอกรนนะครับเกิดจากการนอนกลนไปด้วยไอไปด้วยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับไอกรนหรือว่า whooping cough นะครับก็คือการที่เด็กเนี่ยหายใจลำบากนะครับแล้วก็มีเสียงกึกกาดกึกกาดนะครับอาการขั้นต้นนะครับอาการขั้นต้นเนี่ยก็คือมีอาการคัดจมูกนะครับแล้วก็มีไข้ต่ำๆคือไข้เนี่ยไข้ก็จะต่ำนะครับมีไข้ตลอดเวลาที่ป่วยเลยนะครับแล้วก็จะเริ่มไอรุนแรงต่อเนื่องนะครับทีนี้บางคนนะครับก็จะมีอาการแอปเนียแอปเนียก็คือภาวะหยุดหายใจนะครับโดยเฉพาะในเด็กเทโรนี้น่ากลัวมากนะครับถ้าเกิดขึ้นในเด็กเพราะว่าถ้าหยุดหายใจก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตค่อนข้างสูงนะครับที่ในระยะถัดมานะครับก็คือระยะ 1-2 สัปดาห์หลังจากที่ติดเชื้อมาแล้วนะครับก็จะเริ่มไอแรงขึ้นหนักขึ้นแล้วก็มีเสียงฟิ้วฟิ้วฟิ้วนะครับตอนที่ไอนะครับบางคนก็จะเริ่มมีอาการอาเจียนนะครับมีอาการแบบสำลักอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เหนื่อยนะครับเหนื่อยหมดแรงเด็กบางคนก็จะมีอาการนี้นะครับเห็นไหมตาเขียวโดนเพื่อนต่อยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะเฮ้ยไปต่อยกับเพื่อนมาเหรอว่าลูกไม่ได้นะอันนี้คือการที่น้องเขาไอจนกระทั่งเส้นเลือดที่ตาแล้วก็ใต้ตาแตกนะครับเห็นไหมตาแดงด้วยแล้วก็ใต้ตาเนี่ยเขียวเป็นมีแพนด้าเลยนะครับไอไหมล่ะไม่ตาเขียวอย่างเดียวไม่ใช่นะต้องไอด้วยนะครับตาเขียวอย่างเดียวนี่นอนน้อยนะ
ทีนี้เชื้อตัวนี้นะครับส่วนมากก็จะใช้อิริโทไมซินได้นะครับใช้คอแลมเพนิคอลได้แต่ว่าเชื้อเนี่ยจะดื้อเพนิซิลินดื้อแอมพิซิลินนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้2ตัวบนได้นะครับแต่ใช้2ตัวล่างไม่ได้พูด2ตัวบน2ตัวล่างนึกถึงอะไรไม่รู้เนาะทีนี้อันถัดมานะครับเพอร์ตัสซิสนะครับเพอร์ตัสซิสเนี่ยก็คือไอกลนั่นแหละเนี่ยฝรั่งเขาใช้คำนี้เลยนะครับมันมาจากบอร์เดเทล่าเพอร์ตัสซิสเนาะคราวนี้ความสำคัญของโรคนี้ก็คือถ้าเกิดในเด็กที่เล็กมากๆเลยนะครับถ้าไม่ได้รับการวินิจฉัยนะครับแล้วก็รักษาไม่ทันนะครับก็อาจจะเสียชีวิตจากการหยุดหายใจได้นะครับส่วนนี้นะครับคือหน้าตาของเชื้อนะครับบอร์เดเทล่าเพอร์ตัสซิสนะครับอันนี้คือเชื้อเวลาที่เราย้อมออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ย้อมด้วยแกมสเตนนะครับเป็นแกมเนกาทีฟช็อตหลอดท่อนสั้นๆนะครับหน้าตาคล้าย MT01 ของเราเลยเนาะคล้ายไหมใช่เชื้อตัวนี้นะครับผลิตท็อกซินออกมาได้แต่เป็นท็อกซินที่ไม่ทนความร้อนนะครับเวลาที่เราต้องการเลี้ยงเชื้อตัวนี้ด้วยอาหารเฉพาะชื่ออาหารก็คือบอร์เดจองกูนะครับชื่อเท่มากเลยเหมือนเป็นลูกครึ่งระหว่างฝรั่งเศสกับเกาหลีนะครับซึ่งในอาหารบอร์เดจองกูเนี่ยก็จะผสมเลือดนะครับผสมเพนิซิลินผสมไดอะมีดีนนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเชื้อมันดื้อเพนิซิลินใช่ไหมเวลาที่เราเอาอาหารตัวนี้ไปเลี้ยงไปเพาะตัวอย่างเชื้ออื่นๆในตัวอย่างมันก็จะตายหมดนะครับยกเว้นว่ามันมีบอร์เดเทล่าเพอร์ตัสซิสอยู่มันก็จะมีโคโลนีขึ้นบนเชื้อนี้อาหารอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าซีเลคทีฟมีเดียมนะครับอาหารก็เลือกเชื้อเหมือนกันนะนายเขาบอกมันคืออาหารเฉพาะที่ใช้ในการคัดเลือกเชื้อนะครับอันนี้คือขั้นตอนลัดอย่างหนึ่งในการเพาะเชื้อเพราะถ้าเราไปเลี้ยงใน NA เนี่ยโอ้โหเชื้ออะไรก็ขึ้นหมดเลยนะครับแต่ถ้าอยากรู้ว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มีการอย่างนี้เป็นไอกลเป็นเพอร์ตัสซิสหรือเปล่านะครับเป็นเกิดจากการติดเชื้อบอร์เดเทล่าเพอร์ตัสซิสหรือเปล่าก็เอาตัวอย่างนะครับไปลงบนบอร์เดจองกูได้เลยนะครับอันถัดมานะครับนิวโมเนียนะครับนิวโมเนียก็คือการอักเสบของเนื้อปอดนะครับใกล้ละใกล้ละเดี๋ยวหมดพาร์ทติดเชื้อในปอดแล้วเดี๋ยวไปพักกันนะครับยังจะพักอีกเหรอใช่มันยังไม่เที่ยงนะครับทีนี้ตัวที่ติดเชื้อในปอดนะครับแล้วทำให้เกิดปอดอักเสบเนี่ยก็คือเชื้อในกลุ่มพวกสเตปโตคอคัสนิวโมเนียนะครับสเตปโตคอคัสออเรียสHemophilus influenza นะครับ Mycoplasma pneumoniae นะครับอาการนะครับก็จะมีสารคัดหลั่งเกิดขึ้นมาในปอดนะครับหรือที่เราเรียกว่าน้ำท่วมปอดนะครับแต่น้ำท่วมปากเนี่ยไม่ใช่นะน้ำท่วมปากคือพูดบ่ได้นะครับมีบางรายนะครับมีลังแอบเซสนะครับก็คือมีฝีในปอดเอาหางยาวๆเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นผีนะครับบางรายนะครับเซปติกซีเมียนะครับก็คือลามไปติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับส่วนการวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการนะครับเขาก็จะใช้ lower respiratory secretion คืออะไรก็คือน้ำในปอดนั่นแหละเอาน้ำในปอดเนี่ยมาตรวจนะครับทีนี้วิธีตรวจที่เร็วอย่างนึงนะครับก็คือเขาก็จะเอามาส่องกล้องโดยตรงเลยนะครับถ้าใน1ฟิลนั้นนะครับที่กำลังขยายสูงสุด
ถ้าเจอเม็ดเลือดขาวมากกว่า25เซลล์นะครับแล้วก็เจอเซลล์เยื่อบุผิวเนี่ยประมาณ10เซลล์ต่อฟิลเนี่ยก็สันนิษฐานได้เบื้องต้นแล้วนะครับว่าน่าจะเป็นนิวโมเนียนะครับเพราะว่าพอมีเชื้อใช่ไหมมันก็จะเรียกเม็ดเลือดขาวมาเพื่อที่จะจับกินเชื้อนะครับซึ่งการที่เราจะเห็นเชื้อเนี่ยมันเห็นยากนะครับมันดูได้ยากกว่าตัวเม็ดเลือดขาวอยู่แล้วนะครับเม็ดเลือดขาวเป็นดัชนีที่บอกว่าตรงนั้นมีการอักเสบมีการติดเชื้อนะครับแต่ก็สามารถย้อมแกรมได้เช่นกันนะครับสามารถย้อมแกรมได้แต่บางแลบเขาก็ไม่ได้สะดวกที่จะย้อมแกรมนะเขาก็จัดจวดนับเม็ดเลือดขาวเลยนะครับเอาไปเพาะเชื้อก็ได้นะครับทำขั้นตอนนี้ก็เพื่อที่จะ identify หาเชื้อสาเหตุนะครับว่าเป็นเชื้อตัวไหนแล้วก็จะจบลงด้วย sensitivity test นะครับก็คือทดสอบยาปฏิชีวนะซิส่วนการรักษานะครับก็คือขึ้นอยู่กับว่าผลของ sensitivity test เป็นแบบไหนนะครับเซนต่อยาไหนก็ใช้ยาตัวนั้นโอ้โลกสวยจริงๆนะครับสุดท้ายก็สั่งยาตามโพยตามอาการเหมือนเดิมนะครับอีกอันหนึ่งที่เป็นการอักเสบของปอดนะครับก็คือวัณโรคนะครับ tuberculosis อันนี้เกิดจากเชื้อ mycobacterium tuberculosis นะครับอันนี้ที่แยกมาเพราะเป็นโรคที่โดดเด่นนะครับเราต้องรู้นะอันนี้ชื่อย่อนะครับบางคนเรียกว่า MTB ซึ่งมันตลกดีอาจารย์ว่าเพราะ MTB เนี่ยเมื่อก่อนเด็กน้อยรุ่นอาจารย์จะรู้ว่ามันย่อมาจากว่าคำว่า mountain bike นะครับจักรยานเสือภูเขาวัณโรคเกิดจากอะไรเกิดจากจักรยานเสือภูเขา MTB mountain bike mycobacterium tuberculosis นะครับแม่เชื้อโรคกลายเป็นจักรยานเสือภูเขาไปแล้วนะครับคราวนี้เชื้อตัวนี้นะครับเขามีลักษณะเป็นแท่งแล้วงอเล็กน้อยเคลื่อนที่ไม่ได้ชอบอยู่กันเป็นกลุ่มความลำบากของมันคือมันย้อมติดสีแกรมได้ยากนะครับเวลาย้อมจะต้องย้อมแบบแอซิดฟาสนะครับก็คือเป็นสีที่แบบเป็นสีกรดนะครับทีนี้เนี่ยเชื้อตัวนี้มันมีไขมันที่เซลล์เนี่ยผนังเซลล์เนี่ยเยอะมากแล้วมันก็เลยทนต่อความแห้งแล้งนะครับถ้ามันอยู่ในเสมหะวงเล็บขี้กระเทอะของคนป่วยนะครับเพิ่นถมตุ้ยลงมานะครับถ้าอยู่ในร่มนะอยู่ในเสมหะที่อยู่ในร่มมันจะอยู่ได้เป็นสัปดาห์แต่ถ้าเป็นเสมหะตากแดดนะครับก็จะตากแดดได้ประมาณ 20-30 ชั่วโมงนานเนาะนานนะครับเสมหะตากแดด 20-30 ชั่วโมงความสามารถในการทนร้อนนะครับทน65องศาเซลเซียสได้ประมาณ 15-20 นาทีนานมากทนฟีนอลนะครับได้24ชั่วโมงทน UV นะครับได้2ชั่วโมง UV ล้วนๆเนี่ย2ชั่วโมงหวดจัดๆแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นปัญหากับห้องแลบก็คือเชื้อตัวนี้โตช้ามากนะครับถ้าจะเลี้ยงเชื้อตัวนี้ใช้เวลาเพาะเชื้ออย่างน้อย2สัปดาห์กว่าจะได้เห็นหน้ากันนะครับนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมระยะฟักตัวมันถึงนานเหลือเกินนะครับโรคนี้ระยะฟักตัวนานแสดงอาการช้านะครับอาจจะหลายเดือนหรือหลายปีทีนี้ถ้ามีอาการนะครับก็จะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายสู้ผอมน้ำหนักลดนะครับตอนบ่ายๆตกบ่ายตกเย็นมานะครับจะเริ่มมีไข้ตอนกลางคืนเหงื่อออกนะครับมีไหมมีใครเป็นอาการนี้ไหมมีอาการไอนะครับระยะแรกจะไอแห้งๆนะครับโอ้ไอโชว์กันเลยทีเดียวนะฮะตอนอาจารย์เรียนเนาะอาจารย์ก็ชอบกวนตีนนะพูดง่ายๆแบบเวลาขึ้นลิฟต์กับคนแปะหน้าแล้วไอโอ้ยาหมดอะไรอย่างเงี้ยเวลาอยู่กับเพื่อนแล้วเรียนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเรียนอยู่โรงพยาบาลศรีนครินทร์นะก็ไออย่างนี้นะเกิดแล้วสิเป็นอีหลีเจ
โอ้ยยาหมดยังไม่ได้ไปเอายาเลยอะไรเงี้ยเป็นโรคหมอดตายไม่ถ้าเราแกล้งไอเนาะแล้วเราพ่นลมต่ออีกนิดนึงอ่ะมันจะได้เสียงเหมือนเมื่อกี้เออมันเป็นทักษะการพากย์อย่างนึงทีนี้คนไทยนะครับคนไทยเยอะเปอร์เซ็นต์มากอาจารย์ไม่การันตีตัวเปอร์เซ็นต์สมัยก่อนเนี่ยมันเกือบ 60% เลยนะครับแต่ตอนนี้ไม่การันตีเปอร์เซ็นต์ถ้าไปตรวจถ้าไปตรวจจะพบว่ามีแอนติบอดีต่อเชื้อวัณโรคโดยเฉพาะคนที่ยังไม่เคยรับวัคซีนนะนั่นแสดงว่าหลายๆคนนะครับได้รับเชื้อไปแล้วก็หายเองนะครับหรือบางคนอาจจะอยู่ระยะฟักตัวก็ไม่รู้เนาะทีนี้ในคนที่เป็นหนักๆ นะครับมันอาจจะทำให้มันก็จะมีการที่เชื้อเนี่ยมันไปกระจุกตัวกันอยู่นะครับแล้วก็มีเม็ดเลือดขาวไปกระจุกตัวกันอยู่ทำให้เวลาที่เราเอ็กซเรย์เนี่ยมันจะเห็นจุดในปอดนะครับนั่นคือเกิดจากการที่เชื้อกับเม็ดเลือดขาวไปกระจุกตัวกันอยู่มันไปนอนกองกันเม็ดเลือดขาวทำอะไรไม่ได้เม็ดเลือดขาวก็เลยนอนเต็งไว้พูดง่ายๆนะครับนอนทับไว้การที่มันเกิดจุดๆตรงนั้นไอ้บริเวณจุดๆตรงนั้นเขาเรียกว่าแกนูโลมานะครับทีนี้การตรวจนะครับเนื่องจากว่ามันเชื้อมันขึ้นช้าเขาก็เลยหาวิธีตรวจวิธีอื่นนะครับคนที่ติดวัณโรคเข้าไปแล้วนะครับจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า delay type hypersensitivity นะครับซึ่งมันเป็นภูมิแพ้อย่างหนึ่งคราวนี้เขาก็เลยคิดว่าเออเราก็มาตรวจคนที่เป็นวัณโรคเนี่ยจากการทดสอบซิว่าแพ้แอนติเจนของวัณโรคหรือเปล่านะครับเขาก็จะใช้เข็มเล็กๆนะครับสกิดที่ท้องแขนอันนี้คือกำปั้นหมอจะเอาเข็มมาทำอะไรผมกำปั้นรอแล้วนะครับเขาก็จะเอาตัวแอนติเจนนะครับของวัณโรคเนี่ยสกิดลงไปเบาๆนะครับทีนี้ถ้าคนนั้นมีภาวะดีเลย์ไทม์ไฮเปอร์เซนต์ต่อวัณโรคเขาก็จะมีอาการนูนแดงขึ้นมานะครับซึ่งมันเป็นหลักการเดียวกันเลยนะครับกับการทดสอบภูมิแพ้ใครเคยไปคลินิกภูมิแพ้ไหมครับที่เขาจะเอาเข็มเนี่ยมาสะกิดจึ๊กๆๆๆหลายๆอันนะครับก็จะมีหมายเลขอาจจะ1ถึง20 1ถึง10อะไรเงี้ยนะครับถ้าหากหมายเลขไหนมันบวมขึ้นมาก็แสดงว่าเราแพ้แอนติเจนหมายเลขนั้นนะครับพอเรารู้ว่าเราแพ้อะไรบ้างเราก็จะจัดการชีวิตได้ง่ายขึ้นเราก็จะหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เกิดการแพ้ที่ถ้าหากคนนั้นนะครับมีผลเป็นบวกนะครับก็แสดงว่าอาจจะเคยติดหรือว่ากำลังติดวัณโรคอยู่นะครับแต่ถ้าใครเป็นผลลบนะครับแสดงว่าไม่เคยมีภูมิต่อวัณโรคเลยเขาก็จะแนะนำว่าให้ไปฉีดวัคซีน BCG ซะนะครับ BCG ไม่ใช่ Bio Circular Green Economy นะครับBCG เนี่ยอันนี้ก็ขำเหมือนกันนโยบายของรัฐบาลนะครับบอกว่าเฮ้ยเศรษฐกิจเราเนี่ยต้องเป็น Bio Circular Green Economy นะครับ Bio Circular Green นี่คือเป็นเศรษฐกิจฐานชีวภาพที่เป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนและเป็นเศรษฐกิจสีเขียวฟังดูดีนะครับแต่ตัวย่อเนี่ยแม่งวัคซีนวัณโรคชัดๆเลยนะครับคนด้านเม็ดก็เห็นแล้วก็ขำๆเลือกตัวย่อก็ไม่ย่อให้มันต่างจากของที่มีอยู่แล้วเนาะทีนี้เวลาที่ป่วยแล้วก็ต้องรักษาการรักษาเชื้อตัวนี้มันตายยากดังนั้นก็จะต้องใช้กองทัพยาปฏิชีวนะไปถล่มมันนะครับเวลาให้ยาจะไม่ให้ยาเดียวจะให้ยาเป็นกองทัพนะครับเรียกว่าเป็นเรจิเมนต์นะครับก็คือจะประกอบด้วยยาหลายตัวมากนะครับก็อย่างเช่นอาจจะเป็นไอโซนิโคตินิกแอซิดไลฟแฟมบิซินแล้วก็สเตปโตไมซินนะครับเป็นแบบคอมโบนะครับเป็นแบบชุดคอมโบเซตสำหรับการป้องกันนะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีการฉีดวัคซีน BCG นะครับให้กับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า1ขวบทีนี้พอโตมาก็จะควรจะเทสนะครับแล้วถ้ายังเป็นผลลบก็จะฉีดซ้ำอีกแต่เราจะไปเทสทำไมเราก็ฉีดเข็มกระตุ้นไปเลยสิง่ายกว่าไหม
นะครับส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราฉีดวัคซีนมันก็จะมีเข็มกระตุ้นนะครับก็จะฉีด2เข็มนะครับอย่างน้อยอะไรนะครับไม่รู้ไม่มีลูกมีลูกเป็นแมวนะครับฉีดแต่เอดแมวหัดแมวน่าจะได้ฉีดนะครับน่าจะได้ฉีดเดี๋ยวต้องไปดูตารางวัคซีนในเด็กอาจารย์จำไม่ได้นะครับทีในการป้องกันนะครับในทางชุมชนนะครับก็จะต้องมีการควรจะมีการคัดกรองเนาะแล้วก็ถ้าพบว่ามันมีผู้ป่วยนะครับถ้ามีผู้ป่วยเขาก็จะแยกผู้ป่วยนะครับแล้วก็เอามาแยกรักษาไม่ให้ไปปะปนกับคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นในหลายๆโรงพยาบาลก็จะมีหอผู้ป่วยวัณโรคแยกต่างหากนะครับเพราะเป็นโรคที่ต้องแยกรักษาเพราะเชื้อมันนานมันเก่งเหลือเกินนะครับอันไหนแสดงว่าเขาไม่ได้มีหอแยกไงมันต้องโรงพยาบาลใหญ่นะครับโรงพยาบาลใหญ่จะมีหอผู้ป่วยแยกโอเคถึงจุดพักกลางทางนะครับหลายๆคนตาลอยแล้วนะครับเฮ้ยจะ 11 ครึ่งแล้วอยากให้จบเลยนะจริงๆอ่ะ